โอเคสบายดีตอนเช้าเนาะสบายดีตอนเช้าทุกท่านขอบใจหลายๆที่ว่าอันสละเวลา1 ชั่วโมงมาร่วมในรายการสนทนาของพวกเราในมื้อนี้เนาะอันน่ะซึ่งว่ามื้อนี้ยังคงเป็นหนึ่งหัวข้อที่ว่ายังนอนอยู่ในอันน่ะบทเรียนของโครงการ Scaling เพิ่นอยู่เนาะซึ่งว่าอันน่ะเป็นหัวข้อเกือบสุดท้ายแล้วเนาะซึ่งมื้อนี้มันก็จะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับอันน่ะเวียกงาน SBCC เนาะซึ่งเป็นหัวข้อที่ว่าเชื่อแน่ว่าทุกๆคนทุกๆเกือบทุกองค์กรและก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีแต่ว่ามื้อนี้เราจะมาฟังเบิ่งในแง่ของบทเรียนในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานตัวนี้ของทางโครงการ Scaling เพิ่นเนาะว่าเพิ่นมีบทเรียนที่ดีแนวใดเด้ที่ว่าน่ะจะมานั้นสนทนาหรือว่ามาแลกเปลี่ยนให้กับพวกเราในมื้อนี้เนาะสําหรับขั้นตอนการสนทนาก็คือเก่าเนาะอันทางผู้นําเสนอซึ่งมื้อนี้ก็แม่นทางท่านนางสมใหม่อินตวงศ์คือเก่าเนาะจากทางองค์การแค่นานาชาติประจําลาวซึ่งก็เพิ่นก็แม่นว่าต่างหน้าให้กับทีม Scaling ทั้งหมดนั่นแหละเนาะอยู่ในนี้ก็ทีม Scaling ก็จะมีองค์การแค่เด SCI เดชายฟันเน CCL เดสิเนาะซึ่งสมัยจะรับหน้าที่มาเป็นผู้อ่ะนะต่างหน้ามานําเสนอแก่กับหัวข้อ SBCC อยู่ในซุมซนมื้อนี้เนาะและเวลาอีกครึ่งนึงที่เหลือก็คือประมาณเกือบ30นาทีพุ่นแหละแล้วพวกเราก็จะมีเวลาในการสนทนาถามตอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้เนาะทั้งสั้นเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาขอมอบเวทีนี้ให้สมัยเป็นผู้นําพาสนทนาเลยเนาะขอบใจขอบใจทุกตาสบายดีทุกคนเนาะที่เข้าร่วมอยู่ในไลฟ์ตัวนี้คือก้าวสมัยอินตวงคือก้าวเนาะจากองค์การแค่แล้วก็สิเป็นตั้งหน้าให้แกโครงการ Scaling ของพวกเราซึ่งหัวข้อตัว SBCC นี่สิเป็นหัวข้อสุดท้ายที่จะได้มาแลกเปลี่ยนสําหรับสมัยเนาะแต่ว่าเรายังสิมีหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องทางด้านสุขภาพอีกเนาะสิมีทางด้านเทคนิคจากเซฟเพิ่นสิได้มาอีกอาทิตย์ต่อไปเนาะอย่าเฝ้าเบื่อกันเด้อเนาะคนจริงแล้วคันเฮาเว้าถึง SBCC คิดว่าหลายองค์กรน่าจะได้ฮู้แล้วก็จะได้จัดตั้งปฏิบัติแล้วก็จะมีเครื่องมือเป็นของตัวเองแน่อาจจะเอาอยู่หลายๆหม้องมาปรับใช้มานําใช้เนาะเพราะว่าคําว่า SBCC มันค่อนข้างว่ากว้างรวมมันเว้าเรื่องเครื่องมือสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแต่ว่ามันขึ้นกับท็อปปิกและหัวข้อว่าเฮาสิอันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางด้านใดเนาะสําหรับโครงการScaling ของเฮาเฮามี2อัน SBCC ซึ่ง2อาทิตย์ก่อนเฮาได้ลงกันไปหั่นแม่นเกี่ยวกับเรื่อง SBCC เดี๋ยวเด้อขอแชร์หน่อยนึงซึ่งเฮาได้ลงกันไปหั่นแม่น SBCC อยู่ในโรงเรียนเนาะซึ่งแม่นตัว LSS นั้นแต่ว่ามื้อนี้ทางทีมอัน Scaling ของพวกเฮาแม่นสิมาแลกเปลี่ยนนําบรรณาธานเกี่ยวกับเรื่อง SBCC อยู่ในขั้นสุมชนเนาะซึ่งเฮาที่จริงแล้วเฮาใช้สัญลักษณ์เฮาใช้สัญลักษณ์ว่าสัญญาของพวกเฮาเนาะสัญญาของพวกเฮานี้แม่นหยังก็คือสัญญาของพ่อแม่สัญญาของครอบครัวที่จะให้ลูกของตัวเองหั่นเกิดมาภาพเข้มแข็งแข็งแรงเติบใหญ่อย่างมีคุณภาพซึ่งหลักๆของ SBCC สัญญาของพวกเขานี่แม่นเป้าหมายนี่แม่นเฮาจะเล็งใส่พันวันของชีวิตเนาะจะเป็นแนวใดจังใดเฮาลองมาแลกเปลี่ยนนํากันเนาะหรือว่าหลายองค์กรอาจจะเคยได้จัดตั้งปฏิบัติแบบใดเฮาก็สามารถแลกเปลี่ยนนํากันได้ซึ่งอยู่ในนี้เฮาก็บ่ได้มีแต่ทางข้าพเจ้าเนาะก็สิมีทางเอซุสวรรค์หรือว่าทั้งทีมหลวงพระบางเนาะทั้งเซฟทั้งทีมหัวพันทั้งทีมซีเซลอยู่คงสลีแล้วก็ทีมหลวงนําทางของพวกเฮาที่ผู้ที่จะตั้งตัวจริงเนาะเพิ่นสามารถจะแลกเปลี่ยนนําเฮาได้อีกเนาะเจ้าคือสมัยต้องได้อันให้สไลด์โซบ่เนาะต้องได้สไลด์โซเนาะคือว่าไปเมื่อกี้หั่นแหละตัว SBCC นี่เฮาฮ้องว่าเป็นสัญญาของพวกเฮาเนาะหรือว่าเอาโพรมิสตัวนี้มันเป็นกรอบแนวความคิดถ้าเฮาเบิ่งเนาะสําอ่านท่านมาแต่เก่ากรอบในความคิดของการสื่อสารส่วนหลายเฮาจะสื่อสารแบบ
เป็นการส่งข้อมูลเนาะเป็นเขาห้องว่าสื่อสารไฟเดียวก็คือส่วนหลายนะเซียวสารจะไปให้ข้อมูลผู้ฮับก็คือสุมชนหรือว่าผู้ที่จะฮับข้อมูลก็ฮับอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเขาอาจจะได้ไปบอกว่าอันต้องเปลี่ยนแปลงแบบนั้นต้องเฮ็ดแบบนี้ต้องเฮ็ดแบบนั้นอันนี้แม้นการสื่อสารแบบไฟเดียวหรือว่าทานมาที่ส่วนหลายเนาะแต่ว่าคันเว้าถึงว่า SBCC แล้วคันเว้าว่าการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมแล้วแน่นอนมันต้องมีหลายเครื่องมือในการสื่อสารซึ่ง SBCC นี้สำหรับของ scaling ของพวกเขาแม้นเขาจะเน้นใส่สิ่งที่เขาจะเว้าเสมอว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งในน้อยที่เขาเจ้าสามารถเฮ็ดได้และเขาจะมีความต้องการและมีความสนใจอยากเปลี่ยนแปลงซึ่งมันเขาจะบอกเอาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆเพื่อไปให้เขาและเขาเจ้าบอกสามารถเปลี่ยนแปลงได้และมันมีอย่างเดียวในตัวนั้นเนาะเขาจะไปเบิ่งนำกันเนาะซึ่งการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนาะนั่นอย่างตัวนี้หันแมนการก่อนจะมีอันตัวคู่มือตัวนี้ความจริงแล้วคู่มือตัว SBCC ของเขามานำใช้อยู่โครงการ scaling เฮานี่แมนผู้ที่เทคนิคในการพัฒนาจะแมนองค์การช่วยเหลือเด็กเนาะ Siemens Save the Children ซึ่งเพิ่นก็มีโครงการอยู่แล้วแล้วพัฒนาควบคู่กันไปเนาะแล้วก็โดยการร่วมมือของหลายคู่ร่วมงานก็สิมีทั้ง Care เฮามีทั้งอันชายฟันมีทั้งมีทั้ง CCN สำหรับโครงการ scaling นอกจากนั้นคือว่ามีโครงการอื่นอีกเนาะคือมีองค์การอื่นคือองค์การHeritas ที่เขาจะมีอีกโครงการหนึ่งร่วมกันเนาะที่ได้ใช้ตัวนี้เขาสิเน้นใจว่าจากในการที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใดหนึ่งมันต้องมีหลายระดับซึ่งของSBCC ของพวกเขาที่พวกเขาใช้แมนเขาจะเน้นใส่บุคคลเนาะสุ่มใส่บุคคลแล้วก่อนคนผู้หนึ่งเขาเจ้าจะได้ฮักหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่างๆแน่นอนมันต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกรอบข้างของเขาเจ้าตัวอย่างแม่นี่ถ้าจะเปลี่ยนแปลงเรื่องพฤติกรรมการกินมันก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้เป็นผัวจะสนับสนุนแนวใดในการที่จะไปซอกหาแนวกินมาให้เมียหรือว่าการที่จะสนับสนุนจากครอบครัวเนาะฉะนั้นหมายถึงว่าเนาะเฮามีการระดับการเปลี่ยนแปลงเฮามันจะมีอยู่ในบุคคลแล้วก็ครอบครัวแล้วก็ชุมชนเนาะก็สิ่งแวดล้อมอ้อมข้างอะไรอาจจะสังคมต่างๆเนาะมันจะหลายปัจจัยที่เฮ็ดให้เกิดมีการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้เฮาคือเมื่อกี้เว้าไปแล้วเนาะคือมันจะมีหลายปัจจัยก็สิมีทั้งปัจจัยภายในภายนอกปัจจัยภายในมีอย่างใดแน่นอนความชำนาญความมั่นใจเชื่อว่าทุกคนปฏิบัติได้และความสนใจของเขาเจ้าภายในของตัวเองคือตัวอย่างแม่ถ้าแม่มีความเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าอยากให้ลูกหันแข็งแรงแม่แน่นอนเราสนใจและเราก็จะเป็นสิ่งที่เราเฮ็ดได้เราก็จะปฏิบัติเฮ็ดได้แนวใดตัวอย่างแม่อันนี้ว่าเรื่องแม่เราชำนาญเราเฮ็ดได้อย่างเรามีนมแม่ยิงเนาะเกิดมามันต้องมีนมแล้วก็มีน้ำนมถ้ามีลูกอันนี้มันสิ่งที่เราสามารถเป็นสิ่งชำนาญเราอยู่แล้วหรือว่าสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเรามั่นใจแล้วว่าโอ้คนมีน้ำนมให้ลูกอันนี้ถ้าว่าเรารู้ว่าน้ำนมแม่นี่มันสำคัญที่สุดแล้วก็ต้องสนใจอยู่แล้วว่าเราอยากเอาน้ำนมให้ลูกเรากินเพราะว่าเรามั่นใจว่าสิ่งนี้เราเฮ็ดได้มันบ่ได้นอกเหนืออย่างจากสิ่งที่เราบ่เฮ็ดบ่ได้เนาะปัจจัยภายนอกเป็นแนวใดปัจจัยภายนอกก็แน่นอนมันต้องมีเว้าเรื่องเวลาของแม่ยิงเพราะดังนั้นโครงการ scaling เขาจึงมีหลายกิจกรรมเข้าไปแม่แต่ว่าเขาจะมี cost cutting ของ gender เข้าไปเพราะว่าเวลาก็เป็นสิ่งสำคัญของเวียกงาน gender ตัวอย่างแม่ยิงต้องแน่นอนเขาก็ต้องให้เขาเจ้ามีเวลาในการที่จะเบิ่งแยงลูกบางส่วนหลายมันอยู่ซุมซนบ่มีเวลาต้องเกิดลูกได้2อาทิตย์ได้เดือนนึงก็ต้องไปเฮ็ดให้ไปเฮ็ดสวนปะลูกเนาะฉะนั้นอันนั้นเวลาก็สำคัญฉะนั้นปัจจัยนั้นเป็นปัจจัยภายนอกที่ผู้เป็นหัวหรือครอบครัวจะต้องได้สนับสนุน
และการสนับสนุนของสังคมคือกันเนาะหรือว่าแบบอย่างที่ดีคือตัวอย่างแม่หรือว่าครอบครัวพันวันที่อยู่เฮือนข้างเคียงเราเฮ็ดได้ดีอันนั้นก็สิเป็นแบบอย่างที่ดีให้หลายๆครอบครัวเขาเจ้าจะสนใจแล้วเขาเจ้าจะเรียนแบบอันนี้แม่นเว้าเรื่องพฤติการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมซึ่งมันมี2ปัจจัยหลักๆเนาะทางในกับนอกเป้าหมายความจริงเป้าหมายเป้าหมายของการงานพวกเขาบ่ได้ยินเสียงเอ้ยสมัยเด้อตอนนี้น่าจะเป็นย้อนสัญญาณอินเทอร์เน็ตเนาะสมัยปิดเสียงนะนะแม่นพวกอินเทอร์เน็ตมันไปแล้วมันหาก็กลับมาโอเคเดี๋ยวนี้เห็นหน้าจออยู่บ่ตอนนี้โบเห็น PowerPoint แล้วเนาะตอนนี้เจ้าน่าจะต้องได้แชร์ไหมเจ้าเจ้าขอโทษหลายโอเคเห็นแล้วเนาะ PowerPoint เนาะโอเคเห็นแล้วเจ้าเน็ตโบคอยจะเสถียรปานใดต้องได้สไลด์โชว์บ่หรือว่าโบสไลด์โชว์ได้นี่โอเคเนาะซึ่งเป้าหมายหลักๆก็แน่นอนแม่นั้นเพื่อป้องกันเด็กขาดสารอาหารเนาะป้องกันการขาดสารอาหารสำหรับเด็กและส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพที่ดีของแม่หญิงถือพาและเด็กน้อยให้ได้บรรลุเนาะตามที่พวกท่านเห็นมาอยู่ทางรูมนี้เนาะบอกว่าจะเป็นเพิ่มการร่วมมือจากหลายแขนงการหรือว่ามันเป็นพันธสัญญาเนาะที่จะต้องได้ปรับปรุงด้านโภชนาการซึ่ง SBCC เครื่องมือตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่ไปตอบสนองตัวแผนยุทธศาสตร์ของ NPEN เนาะของระดับชาติของเฮาเนาะแล้วก็เพิ่มความเป็นเจ้าการให้แก่ชุมชนและมีส่วนร่วมในการจัดตั้งปฏิบัติเนาะเพื่อปรับปรุงด้านโภชนาการของแม่และเด็กฮั่นแล้วก็สิมีต่อๆไปเนาะอาจจะบ่ไปลงลึกก็ได้พวกท่านอาจจะเห็นอยู่หน้าจอแล้วเนาะพื้นฐานหลักของอันการออกแบบ SBCC อยู่ขั้นบ้านนี่เนาะแม่นเฮาจะเน้นใส่ว่ามันมีความเป็นไปได้สิ่งที่เฮาเอาไปสื่อสารเอาไปแนะนำหรือว่าเอาไปเผยแพร่หรือว่าไปลุ้มกับชาวบ้านชุมชนแน่นอนต้องให้มันเป็นไปได้เนาะแล้วก็เป็นหน้าเวียกที่อาสาสมัครอยู่ในชุมชนและประชาชนอยู่ในเขตชนบทนะเขาจะสามารถเฮ็ดได้เพราะว่าผู้ที่จะเฮ็ดตัวจริงในเวียกงาน SBCC ตัวนี้แม่นชุมชนมันอาสาสมัครอยู่ในชุมชนเนาะและกิจกรรมแม่นจะเน้นใส่ทักษะการปฏิบัติตัวจริงและก็เพิ่มการเข้าร่วมตัวแทนจากองค์การจัดตั้งของสังคมเพราะว่าในกิจกรรมตัวนี้เฮาสิมี2ภาคส่วนหลักๆอัน2เขาว่าห้องว่าจังได๋2อาสาสมัคร2กลุ่มกลุ่ม1แม่นจะเฮ็ดเวียกร่วมบ้านเนาะเฮาห้องว่าทีมสร้างสรรค์คือทีมปลุกระดมชุมชนเป็นทีมที่เฮ็ดกิจกรรมร่วมบ้านด้านเรื่องโภชนาการสุขอนามัยอย่างต่างๆและมีทีมหนึ่งเป็นทีมเจาะจงเลยเป็นเขาว่าทีมอาสาสมัครเยี่ยมยามเพื่อนพันวันซึ่งทีมนี้จะมีแต่แม่หญิงเขาจะลงไปตัวจริงอยู่เพื่อนพันวันไปแนะนำไปเอียงแล้วเขาจะสิมีตารางว่าครอบครัวพันวันเพื่อนหลังนี้ต้องไปจากข้างจากข้างเขาจะสิมีรายละเอียดเนาะแล้วก็มันสามารถปรับได้เนาะของชาวบ้านให้ปรับแทบเหมาะกับเงื่อนไขของท้องถิ่นมันจะบ่ตายตัวว่าเขาสร้างคู่มือ SBCC แล้ว1 2 3 4 5 6 10เจ้าต้องตาม1 6 10บ่แม่นเนาะมันก็ต้องเบิ่งเพราะว่าเอาไปใช้แต่ละแขวงแต่ละเมืองแต่ละพื้นที่แต่ละชนเผ่ามันแตกต่างกันฉะนั้นการปรับให้มันแทบเหมาะเขาสามารถปรับได้แต่ว่านอนอยู่ในจุดเป้าหมายจุดประสงค์อันเดียวเนาะโตที่เฮามีฮะเนาะจะขออนุญาตไปต่อเนาะ
ซึ่งอันนี้จะเป็นเฟรมเวิร์คของอัน SBCC เนาะก็คือ 1. เฮาสิมีคณะกรรมการส่งเสริมโภชนาการการเมืองโดยเฉพาะแมนตัวคณะกรรมการส่งเสริมอันโภชนาการการเมืองแมนเฮาคัดเลือกแมนจะเอามาจากคณะ DNC เนาะก็คือคณะกรรมการโภชนาการDNC เนาะหลังจาก DNC แล้วฮะปัจจุบันDNC จะสนับสนุนทีมงานสนับสนุนโภชนาการมาจากหลายแขนงการก็คือว่า DNC จะเป็นจะมีแล้วอยู่แต่ละเมืองแต่ว่าจะเอาแทน DNC มาฝึกอบรมเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ของเป็นมาสเตอร์เทรนเนอร์ของของ SBCC ซึ่งกลุ่มนี้เฮาสิฮ้องว่าเขาเจ้าเป็นทีมสนับสนุนโภชนาการที่มาจากหลายแขนงการซึ่งเขาเจ้าอยู่อันเดอร์ของ DNC อยู่แล้วแล้วทีมนี้เขาเจ้าจะไปเฮ็ดเวียกอยู่ชุมชนไปสนับสนุนอาสาสมัครอยู่ในชุมชนเนาะถ้าพวกท่านเห็นพวกท่านจะเห็นว่าเฮาสิมีสุขศาลาเนาะเฮาสิมีสุขศาลาสุขศาลานี่แมนเขาเจ้าสีสนับสนุนด้วยตรงถ้าเขาเห็นแม่ยิงเนาะยืนอยู่3จุดแม่ยิงที่ยืนอยู่คนที่ยืนเป็นสีเขียวยืนอยู่3จุด3ฝ่ายนี้เขาอันห้องเขาเจ้าว่าเป็นอาสาสมัครเยี่ยมยามภูเรือนพันวันซึ่งสุขศาลาพนักงานสุขศาลาแมนเหลือพนักงานห้องหมอน้อยจะเป็นหลักในการสนับสนุนเขาเจ้าเพราะว่าในกลุ่มเยี่ยมยามควรพันวันนี้เขาเจ้าสีลงด้วยตรงไปเยี่ยมยามควรพันวันดังนั้นเขาเจ้าต้องการสนับสนุนจากโฮมหมอน้อยในทางด้านเทคนิคบอยอย่างต่างๆเนาะและนอกจากนั้นในกิจกรรมนี้เขาจะมีกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนนี้จะแมนอยู่ขันบ้านคือตัวอย่างว่าในครัวเรือนพันวันเนาะอยู่บ้านก่อมีอยู่15ครัวเรือนพันวันอาจจะมีครัวเรือนพันวันประมาณ67ควรพันวันเมที่สนใจในการเลี้ยงในวิธีการใดนึงตัวอย่างวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ให้ถูกต้องแต่ว่าบังเอิญมีครอบครัวนึงเราเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วอาสาสมัครเยี่ยมยามควรพันวันหันจะเป็นสื่อกลางในการarrangement หรือว่าการที่จะไปเต้าโหมให้มีกลุ่มเฮียนฮู้โดยให้จะให้โอกาสแก่ผู้แม่ที่สามารถเลี้ยงสามารถให้นมลูกดูดนมได้ถูกต้องหั่นน่ะแลกเปลี่ยนแล้วเขาเจ้าสิได้ลงกันในกลุ่มของเขาเจ้าเองอันนี้แมนอีก1ในวิธีการของ SBCC หรืออาจจะเป็นกลุ่มของพ่อก็ได้ตัวอย่างพ่อบางคนอุ้มลูกบ่เป็นแต่ว่าพ่ออยู่ในกลุ่มอันอยู่ในทาร์เก็ตของครอบครัวพันวันพ่ออาจจะสนใจว่าพ่อคุณนั้นเราคืออุ้มลูกเก่งแท้ตัวอย่างเนาะอยากเฮียนฮู้และอาสาสมัครพันวันจะเบิ่งว่ามีพ่อผู้ใดแดที่สนใจอยากเฮียนหัวข้อนี้และสิมีการนัดหมายกันแล้วเขาจะประสิมารวมตัวกันแล้วก็จะมีการแลกเปลี่ยนว่าอุ้มลูกถึกวิธีอุ้มแบบใดอย่างต่างๆเนาะก็จะแซดซอดเกี่ยวกับเรื่องเจนเดอร์เข้าไปนำตัวอย่างแล้วกันช่วยเหลือแม่อย่างสิเมียสิแล้วมันเยอะคือเมื่อกี้สมัยเบาไปแล้วว่าอาสาสมัคร SBCC อยู่ขันบ้านของพวกเขาหั่นน่ะจะมี2กลุ่มสิมี2ฝ่ายเนาะที่จริงแม่นฝ่ายเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเฮาสิแยกเขาเจ้าออกมากลุ่มนึงเฮาฮ้องว่าทีมสร้างสรรค์ก็คือทีมเฮ็ดเวียกร่วมกับส่งเสริมเวียกงานโภชนาการอยู่ขันบ้านทีมนี้ทีมสร้างสรรค์นี้แมนเขาเจ้าสิเฮ็ดกิจกรรมเดือนหนึ่งละข้างสองข้างแล้วแต่แผนของเขาเจ้าเขาเจ้าอาจจะเฮ็ดเกี่ยวกับเรื่องฝึกอบรมในการแปะอาหารให้แกมดบ้านหรือว่าฝึกอบรมในการคุดขี้คุมขี้เยื่ออนามัยบ้านอันนี้แมนเขาเจ้าสิเฮ็ดมดบ้านและอีกทีมงานหนึ่งเขาห้องว่าทีมงานอาสาสมัครลงเยี่ยมยามเพื่อนพันบันอันนี้แมนเขาเจ้าสิหน้าที่ของเขาลักๆก็คือแมนจะเยี่ยมยามเฮือนใดที่มีเป็นครูเฮือนพันวันแล้วเขาเจ้าสิลงเยี่ยมยามแล้วเขาเจ้าสิมีตาตารางและสิมีหัวหน้าทีมผู้หนึ่งเนาะอันนี้สิเป็นสตรัคเจอร์คร่าวๆแล้วขบวนการจะตั้งอันจะตั้งปฏิบัติเวียกงาน SBCC นี่อย่างแดเนาะบัตรการ
ที่หนึ่งนี่แม่น่ะสิ่งทุกแขวงเฮ็ดคือกันก็คือจะมีกล่องประชุมเผยแพร่ SBCC ขันแขวงตัวนี้แม่นเฮาจิเชิญเฮาสิจัดอยู่ขันแขวงเราเชิญเมืองเป้าหมายเนาะโดยเฉพาะเน้นใส่DNC เนาะ DNC ขันเมืองเข้ามาแล้วก็มีบางบ้านมีบางบ้านคือมีนายบ้านเนาะบ้านที่เฮาสิไปเฮ็ดเวียกก็เฮาก็เชิญเข้ามาตัวนี้แม่นเน้นใส่การเผยแพร่เขาฮ้องว่าเล่าแหละเนาะการเผยแพร่การเปิดโตกิจกรรมตัวนี้อยู่ขันแขวงหลังจากเขาเปิดโตอย่างเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเขาสี่ไปจัดอยู่ขันเมืองเนาะก็คือไปเปิดโตอยู่ขันเมืองอยู่ขันเมืองนี่หลังจากเปิดโตแล้วเขาเดี๋ยวอยู่ขันแขวงเขาเปิดตัวแล้วเขาสิฝึกกับผมก่อนเนาะเขาสิฝึกกับผมเขาสิฝึกกับผมให้ขันเมืองก็คือขันเมืองนี่เขาสิเน้นใส่DNC อยู่ขันเมืองเนาะสิได้เข้ามาหลายคะแนนการเข้ามาแล้วก็เน้นใส่อันตัวแทนจากโรงหมอน้อยเขาจะฝึกกับผมให้เขาเจ้าหลังจากฝึกกับผมแล้วครบสุดแล้วหลังจากนั้นแมนก็จะได้แยกกันเนาะแต่ละเมืองก็จะได้ไปจัดตั้งปฏิบัติอยู่เมืองของตัวเองก็คือเครื่องมือในการเปิดโตต่างๆและหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นแต่ละเมืองเขาเจ้าก็ครูฝึกขันเมืองเนาะเขาเจ้าก็สิได้ลงไปขันบ้านบ้านละมือเขาเจ้าสิไปเปิดคล้ายๆเปิดโตอะไรเนาะไปเขาเจ้าห้องอาปุกระดมมันอยู่ขันปุกระดมอยู่ขันสูงโซนเนาะเกี่ยวกับเวียกงาน SBCC ไปอธิบายทุกขั้นตอนอย่างต่างๆแล้วก็ไปเฮ็ดเรื่องแมปปิ้งอันครอบครัวพันวันแล้วก็มีการคัดเลือกอาสาสมัครเนาะทั้งทีมโภชนาการทั้งทีมพันวันพร้อมกันเลยหลังจากแมปปิ้งเอียงเอาอาสาสมัครได้หมดครบหมดแล้วแล้วก็สิเฮ็ดมีการนัดหมายกับอาสาสมัครแล้วก็จะมีเอาอาสาสมัครขึ้นมาฝึกอบรมอยู่ขันเมืองหรือว่าขันคัสเตอร์เนาะแล้วแต่ความสะดวกเมืองนึงเฮาจะจัดประมาณ 2-3 จุดเพราะว่ามันจำนวนหลายมันเอาเข้ากันหลายบ่ได้แล้วเวลาเฮาฝึกแม่นเฮาจะแยกเนาะมื้อทําอิฐแม่นบางบทเรียนแม่นเฮาเอาเข้ากันคือมื้อทําอิฐเฮาจะเอาเข้ากันคณะเว้าภาพรวมของ SBCC แต่ว่าเวลามันลงไปเทคนิคอันแต่ละหน่วยงานของการกิจการเยี่ยมยามควรบรรวานกับกิจการสังสรรค์แล้วแมนเฮาจะแยกเขาเจ้าออกงานซึ่งทีมงานหลายแขนงการจะรับผิดชอบกลุ่มอาสาสมัครทีมสังสรรค์แล้วห้องหมอน้อยห้องหมอเมืองที่เป็นทางด้านเทคนิคแพทย์ให้คำปรึกษาเนี่ยจะรับผิดชอบอาสาสมัครเยี่ยมยามควรพันวานอันนี้จะแยกกันแล้วก็จะฝึกเนาะแล้วหลังจากนั้นก็เอาไปจัดตั้งปฏิบัติแล้วก็สิ่งนี้หลังจากจัดตั้งปฏิบัติไปแล้วก็สิ่งนี้ก็ประชุมประจำไตรมาสร่วมกันนำอาสาสมัครของ SBCC เฮาฮ้องว่า SBCC Quarterly Meeting เนาะทุกๆ3เดือนก็จะมีเพื่อว่าจะมาเบิ่งว่าแผนเขาจะวางแผน3เดือนกิจกรรมพันวันหั่นเขาได้เฮ็ดบ่กิจกรรมสร้างสรรค์ได้เฮ็ดบ่หลังจากได้เฮ็ดแล้วก็สิ่งนี้ถอดถอนบทเรียนกันแต่ละบ้านเพราะว่าเอาหลายบ้านมารวมกันเนาะแล้วหลังจากนั้นก็จะวางแผน3เดือนต่อหน้านั้นข้าเจ้าเอกและข้าเจ้าก็ไปจัดตั้งปฏิบัติโดยตัวนี้แม่นเว้าเรื่องบทบาทเนาะกสิบอลงเลือกปานใดจะให้อันทางกันสานเพิ่นส่งแชร์บทพรีเซนต์ตัวนี้ให้เนาะการติดตามแล้วเขามีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างแดสำหรับตัวกิจกรรม SBCC ของพวกเขานี้เนาะก็คือดังที่ผู้ท่านเห็นนี่เนาะเขาสิมีกิจเครื่องมือเขาลักๆแม่นเน้นใส่ผ่านวันเขาสิเห็นว่าเขาสิมีวอชาร์ตตัวนี้อันมันจะเป็นอันภาษาลาวแม่นแผ่นห้อยเนาะเขาสิเอาไปห้อยใส่เฮือนของควรผ่านวันไว้เลยเพื่อจะได้มีการนัดหมายว่าเพราะว่าอยู่ในแผนพันวันนี่มันจะมี4ไตรมาสของครอบครัวพันวันของอันพันวันฉะนั้นครอบครัวใดอยู่ไตรมาสใดแล้วสิมีการนัดหมายกันสิได้ใส่บิ๊กขนาดหมายว่ามื้อนี้อันอีกวันที่ไหน
อาสาสมัครเขาสี่มายามเนาะอันนี้เนี่ยจะเอาไว้อยู่ในเฮือนพันวันเลยนอกจากนั้นสิมีปื้มขอโทษนอกจากนั้นสิมีปื้มฮาบุกเลตเนาะสมัครเยี่ยมเยื่อยิ้มยามควรพันวันเนี่ยเนาะเวลาเขาเจ้าลงไปเขาเจ้าสามารถใส่ปื้มตัวนั้นเพื่อจะไปแนะนำเนาะมีปื้มน้อยนอกจากปื้มน้อยแล้วก็สิมีเขาห้องว่าเป็นคาร์ดเนาะก็คือสิมีแผ่นคาร์ดที่จะส่วนหลายจะเน้นรูปภาพหลายกว่าเวลาเขาไปเวลาอาสาสมัครเยี่ยมยามควรเขาเจ้าไปแล้วเขาเจ้าก็จะเอาอันคาร์ดนั้นให้แกแม่หรือว่าผัวหรือว่าแม่ย่าให้เขาเจ้าเบิ่งว่าเพราะว่าคาร์ดแต่ละสีหมายถึงว่าแต่ละช่วงของอันพันวันเนาะก็คือจะให้เขาเจ้าเบิ่งจะเน้นรูปภาพเพราะว่าส่วนหลายส่วนเผ่าเขาเจ้าอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเขาเป็นส่วนเผ่าที่อันคันว่าว่าแม่ยิงเนาะส่วนหลายก็บ่ได้หนังสือเสียนะเนาะนอกจากนั้นเขาก็สิมีตัวเป็นโปสเตอร์นี่เขาก็จะไปติดตามบ้านอีหยังต่างๆหรือว่าอาสาสมัครก็สามารถเอาไปนำได้เนาะก็คือโปสเตอร์ก็คือการสิมีซีไตรมาสของพันวันเนาะนอกจากนั้นก็สิมีพวกถ้วยบ้วงอีหยังต่างๆมีการ์ตูนที่เขาเห็นเนาะที่อาสาสมัครพันวันจะต้องได้เอาไปติดตามเอาไปติดตัวตลอดเนาะเพื่อไปสาธิตเพราะว่าการอุ้มลูกการให้นมลูกหรือว่าถ้วยบ้วงก็เวลาลูกได้6เดือนขึ้นไปก็ต้องได้ไปแนะนำเขาจะวิธีการให้อาหารที่ถูกต้องนอกนั้นเขายังมีพวกวิดีโอที่เป็นภาษาท้องถิ่นเนาะณปัจจุบันนี้มี5ภาษาแล้วก็มีรายการวิทยุน้ำรายการวิทยุก็มีหลากหลายภาษาคือกันเนาะตัวนี้เป็นหลักๆของเครื่องมือของ SBCC ของพวกเขาเนาะที่พวกเขานำใช้ภาคส่วนที่จะตั้งปฏิบัติคือว่าไปเมื่อกี้แหละมันมีหลายแขนงการเนาะจะว่าอาจจะมีห้องการสาธารณสุขมีห้องการกสิกรรมและป่าไม้ห้องการสาธารณยิงมีวัฒนธรรมท่องเที่ยวมีห้องการศึกษาและกีฬาแล้วก็มีทรัพยากรแล้วก็มีแผนการซึ่งตัวนี้เขาว่าภาคส่วนหลายแขนงการเนาะซึ่งงานแล้วเขาก็ยังมีห้องหมอน้อยน้ำผู้ที่เฮ็ดน้ำเฮาเนาะและจำนวนนั้นบ้านที่เขาได้น้ำใส้เครื่องมือ SBCC นี่เนาะขอโทษเด้ออันใส่พีทหัวพันรวมพระบางนี่ประมาณรวมพระบางนี่202บ้านเนาะพงศรีแม่น69บ้านรวมน้ำทานเป็น102บ้านแต่หัวพันนี่30บ้านเด้อผู้ที่เขียนผิดขอโทษหลายๆแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพงศรีบ้านเป้าหมายของสเกลลิ่งของพงศรีแท้ๆเพิ่นมี80บ้านแต่ว่าเพิ่นสามารถจัดตั้งไปได้69บ้านยัง11บ้านที่เพิ่นบ่สามารถที่จะเอาไปจัดตั้งปฏิบัติได้เทื่อเนื่องจากทั้งโควิดแน่แล้วก็บางเมืองหันบ้านหันต้องได้ย่างไปแล้วมันไปบ่ได้เนาะมันกิจกรรมหลายแล้วก็บางบ้านนี่ไปจัดตั้งปฏิบัติไว้แล้วแต่ว่าให้มาฝึกอบรมแล้วบ่มาเป็นบ้านชนเผ่าที่เชิญมาหลายรอบแล้วก็บ่มาเสียนะอันนี้แม่นอยู่พงศรีเนาะก็เลยว่าสามารถเฮ็ดได้ประมาณ69บ้านอันนี้แม่นรูปภาพเนาะคือเฮาฝึกอบรมอยู่ขั้นแขวงอันนี้แม่นฝึกให้ขั้นเมืองกับโรงหมอน้อยเพื่อจะไปเป็นผู้สนับสนุนอยู่ขั้นเมืองเนาะเฮาสิเห็น2ฝากนี่เนาะฝากอันที่จับไม้นี่แม่นฝากหลายแขนงการจะบ่ได้เน้นเรื่องการจับเรื่องอันการให้คำปรึกษาหลายเพราะว่าหลายแขนงการนี้เพิ่นจะเน้นเรื่องการเต้าโฮมปลุกระดมชุมชนเฮ็ดกิจกรรมอยู่ในชุมชนแล้วทางซ้ายมือที่เพิ่นแตะเข่าหันแม่นทีมสร้างสรรค์โดยเฉพาะเน้นใส่แม่นโฮมเมืองแล้วก็สุขศาลาผู้ที่จะไปฝึกให้อาสาสมัครเยี่ยมยามพลันพันวันและทีมนั้นเบื้องซ้ายมือของข้าพเจ้าเทียนจากไม้นี้แม่นทีมที่จะไปฝึกให้อาสาสมัครทีมสร้างสรรค์เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ได้ไปจัดตั้งไปฝึกอบรมให้ขันเมืองเนาะตามที่เห็นเลยเนาะแล้วตัวนี้แมนไปคัดเลือกอาสาสมัครอยู่ขันบ้านเนาะไปเฮ็ดอันแมปปิ้งไปเฮ็ดแมปปิ้งเกี่ยวกับอันครอบครัวพันวันอย่างต่างๆแล้วตัวนี้แมนแมนเอาอาสาสมัครพันวันเนาะหรือว่าอาสาสมัครทั้งพันวันทั้งอันทั้งทีมสร้างสรรค์นั่นแหละของบ้าน SBCC อาสาสมัครขันบ้านมาฝึกอบรมอยู่ขันเมือง
ทำคัสเตอร์เนาะตัวนี้แม่ได้ลงไปติดตามสนับสนุนอาสาสมัครในการเฮ็ดกิจกรรมอยู่คันชุมชนเนาะตัวนี้แม่อันเล่าไปเมื่อกี้เนาะเป็นกลุ่มเพื่อนสอนเพื่อนแม่ที่มีความสนใจคล้ายๆกันแล้วก็สีมาตั้งกลุ่มนำการเฮ็ดกิจกรรมนำการแลกเปลี่ยนนำการเนาะถ้าเห็นเสื้อเนาะเสื้อแม่นนะจะเป็นนั้นเสื้อเอาพรมิสเนาะสัญญาของพวกเขาเขาสิมีเมื่อกี้เครื่องมือมันจะมีหมวกนำเนาะมีทั้งหมวกทั้งเสื้อแล้วก็ทั้งผมเนาะเขาให้อาสาสมัครแล้วตัวนี้แม่นอันกิจกรรมของทีมสร้างสรรค์เนาะบอกว่าสิแม่นมันแล้วแต่ละแขวงและก็แล้วแต่ละเมืองว่าเขาเจ้าอยากเฮ็ดอย่างบ้านเขาเจ้าอยากเฮ็ดอย่างคือตัวอย่างบ้านอาจจะว่าโอ้อยากคุดถุงขี้เหยื่ออยากให้บ้านสะอาดบางบ้านก็ว่าโอ้อยากปลูกผักกินก็มีการปลูกผักใส่โถน้อยหรือว่าบางบ้านก็อยากเฮ็ดอยากเกี่ยวกับเรื่องการแต่อาหารบ่ออย่างต่างๆเนาะหรือว่าการอนามัยบ้านหรือว่าการเฮ็ดคอมโพสเฮ็ดเรื่องฝุ่นเนาะเหลือแต่อาหารตัวนี้แม่นกองประชุมประจําไตรมาสประจํา3เดือนเนาะเขาก็สิเอาหลายๆบ้านเอา 3-4 บ้านที่อยู่คัสเตอร์หรือว่าอยู่กลุ่มเดียวกันมาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมาวางแผนมาอย่างต่างๆเนาะจุดดีและผลที่ได้รับจากการเฮ็ดกิจกรรมเนาะมันก็มีหลายอย่างทั้ง4แขวงเนาะออกมาก็คือว่าก็ได้รับอันการสนับสนุนจากคณะสีน้ำขันเมืองเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมนี้ได้ดีหมายถึงว่าทั้งเมืองเนาะบ่ว่าจะแน่นหลายแขนงการและก็ทางโรงหมอน้อยแล้วก็โรงหมอเมืองสาธารณเมืองเนาะเพิ่นก็ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้ได้ดีเนาะคณะกรรมการโภชนาการอันขันบ้านก็ให้การร่วมมือเนาะดำเนินกิจกรรมแสดงออกก็คือว่าการลงเยี่ยมยามเพื่อนพันวันนี้มันได้ตามแผนเนาะส่วนหลายเนาะส่วนหลายบ้านส่วนบ้านส่วนหลายมันได้ตามแผนเนาะและการจัดตั้งกิจกรรมอันทีมสร้างสรรค์ทีมโภชนาการนี้แม่นก็ได้จัดตามแผนประชาชนก็ให้การร่วมมือต่างๆเนาะคิดว่าและกลุ่มเป้าหมายพันวันฮะนะก็ได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิดเนาะคิดแท้จากอาสาสมัครพันวันของพวกเขาหรือว่าแม่แต่ว่าทีมโครงการแล้วก็ทีมภาครัฐองค์หน่อยเนาะที่ลงติดตามซวยแล้วก็ทีมโภชนาการขันเมืองและขันบ้านมีเขาเจ้าว่ามีความที่อยากจะเฮ็ดกิจกรรมมีความที่แบบว่าเพราะว่าเขาฝึกแต่เทื่อเดียวแม้แต่เฮาแม่นพนักงานเฮาฝึกหัวข้อใดนึงด้านเทือ2เทือเฮายังบ่มั่นใจแต่ว่าอาสาสมัครคันบ้านเฮาฝึกให้เขาเจ้าเทือเดียวแต่ว่าเขาเจ้าสามารถที่จะเอาไปเฮ็ดถึงว่าจะบ่ 100% แต่ว่าเฮาก็สนับสนุนเขาเจ้าแต่ว่าเขาเจ้าก็ยังมีความมุ่งมั่นมั่นใจในการเฮ็ดอันนี้เฮาก็เห็นว่ามันเป็นจุดดีที่เฮาเห็นว่าชาวบ้านเขาเจ้ามีความนักแน่นแล้วก็อยากเฮ็ดเนาะแล้วเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์มันก็แทบเหมาะกับอันท้องถิ่นบ่ว่าจะเป็นพวกวิดีโอวิทยุเป็นไรภาษาจนเฒ่ามีโปสเตอร์มีอึ้งน้อยมีคาร์ดน้อยอย่างต่างๆเนาะมีอย่างหลายๆอย่างตามแต่ละอันแขวงเนาะเขาเจ้าก็ได้เฮ็ดตามแผนของเขาเจ้าและสำคัญที่สุดแม่นลายแขวงทั้ง4แขวงนี้แม่นส่วนหลายนี้แม่นเอากิจกรรมของ SDGs ฮะนะไปเสื่อมใส่กิจกรรมของเขาห้องมากิจกรรมปกติของอันของแขวงของเมืองก็คือกิจกรรมเขาห้องว่าโมบายคลินิกเนาะหรือว่ากิจกรรมเสื่อมสารเนาะกิจกรรมเสื่อมสารของภาครัฐแม่นเขาจะเอากิจกรรม SBCC นี่แหละเข้าไปหรือว่าการลงไปซักวัคซีนของโรงหมอน้อยอยู่บ้านเขาเจ้าก็จะพยายามประสานงานกับอาสาสมัครอยู่ขันบ้านของ SBCC นี้เพื่อจะได้ติดตามไปน้ําแล้วก็ให้อาสาสมัครอันอยู่ขันบ้านนั่นน่ะช่วยเขาเจ้าในการประกาศในการจะช่วยเขาเจ้าในการที่จะห้องชุมชนหรือว่าให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างต่างๆหมายถึงว่าเฮ็ดเวียกร่วมกันได้ดีเนาะแล้วคือว่าก้าวอันก้าวไปเมื่อกี้เนาะก้าวไปแล้วก็คือว่าคู่มือของ SBCC มันสามารถปรับได้ให้มันแพทย์เหมาะกับพื้นที่
ตัวอย่างบางพื้นที่เขามีฟอร์มเนาะฟอร์มเขาจะเขียนนะครอบครัวพันธุ์มานี่อย่างต่างๆแต่ว่าบางพื้นที่เขาเห็นว่าเข้าใจอันอาสาสมัครอ่านหนังสือบ่ได้หรือว่าเข้าใจยากเขาเจ้าก็จะรูปภาพตัวอย่างมีลูกอ่อนก็จะเอาเด็กน้อยก็จะเอารูปเด็กน้อยถือพาก็เอารูปถือพาตัวอย่างเนาะแล้วสูงสุดก็เข้าใจดีเนาะเกี่ยวกับกิจกรรมอัน SDCC นี่เนาะแล้วการที่จัดกล่องประชุมประจำไตรมาสหรือว่าอันประจำไตรมาสทุกไตรมาสนี่นะเขาเห็นว่าอันเขาเห็นว่ามีทั้งแม่หญิงทั้งผู้ชายเข้ามามีส่วนร่วมเนาะอันเพราะว่าปกติแล้วเวลาคณะจัดกล่องประชุมใหญ่ๆคือประจำไตรมาสได้ออกจากบ้านมาสิแม่หญิงบ่ค่อยจะมาเนาะแต่ว่าเวลาเขาจัดกล่องประชุมแล้วแม่หญิงที่เป็นอาสาสมัครเพิ่นก็มาเนาะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วตัวนี้เห็นว่าการที่แม่ได้ไปฝากท้องอยู่สุขศาลาหรือว่าอยู่โรงหมอน้อยแล้วก็มาเกิดลูกอยู่สถานที่บริการสุขภาพโรงหมอน้อยนี้รู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นหลังจากเขาได้เฮ็ดกิจกรรมตัวนี้เนาะทั้งแต่ละแขวงเนาะมีการเพิ่มขึ้นอันนี้แม่นจุดดีเนาะและผลได้ครับในการจัดตั้งปฏิบัติและสิ่งแท้ทายแน่นอนชาวบ้านอาสาสมัครบางบ้านยังบ่ดันให้การร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมแน่นอนแหละเนาะเฮามีหลายบ้านเด้เนาะคือหลวงน้ำทานี่ก็เป็น100กว่าหลวงพระบางก็200กว่าสมัยนั้นมันก็ยังมีบางบ้านที่ยังยากในการที่เขาเจ้าจะมาร่วมมือในการจัดตั้งปฏิบัติโดยเฉพาะบ้านที่เป็นชนเผ่าที่เขาเจ้าบ่ได้ภาษาแท้ๆและอีกอย่างเป็นบ้านที่ค่อนข้างอยู่ไกลคันอยู่ไกลหลายการที่เขาเจ้าสิออกมาประชุมหรือว่าฝึกอบรมนั้นก็ค่อนข้างยากหลายเขาต้องได้ใช้ความพยายามหลายในการประสานงานแล้วก็ในการencourage เขาเจ้าให้เข้ามาร่วมนำเนาะแล้วคณะโฆษณาการขันบ้านบางบ้านยังมีการซับเปลี่ยนเนาะดังนั้นเฮ็ดให้กิจกรรมบางครั้งมันบ่อยากต่อเนื่องก็คือว่าคันเป็นอาสาสมัครการพันวันสิบางเทื่อก็ย้ายไปอยู่น้ำผัวคันเอาผัวบ้านอื่นเนาะหรือว่าคันเป็นผู้ชายนี่บางเทื่อก็ออกไปเฮ็ดเวียกไปหารายได้อยู่ข้างนอกสินะมันก็เลยเฮ็ดให้บางครั้งเขาฝึกให้เพิ่นแล้วมีการซับเปลี่ยนกันก็ต้องได้ไปฝึกคืนอีกหรือว่าก็ต้องได้ใส่เวลาในการติดตามให้หลายขึ้นสินะเนาะแล้วก็บ้านเป้าหมายอันที่เป็นชนเผ่านี่ก็ต้องได้แน่นอนใช้ภาษาแปลเนาะคืออันทุกแขวงนั้นเฮามีภาษาแปลต้องได้ใช้จําเป็นต้องได้มีภาษาแปลแล้วก็ได้ปรับเครื่องมือฟอร์มต่างๆให้มันแทดเหมาะเนาะหรือว่าบางเครื่องมือของเฮาอันที่มันมีหนังสือหลายๆเฮาก็จะบ่ใช้จะเป็นเน้นโตเครื่องมือที่มันมีรูปภาพหลายๆแล้วก็แน่นอนอันนี้หลายๆบ่แม่นแต่ scaling ดอกเนาะทุกโครงการนั่นแหละก็คือว่าโควิดระบาดเนาะเฮ็ดให้กิจกรรม2ปีมานี้ค่อนข้างว่าจะลําบากหลายในการจัดตั้งปฏิบัติซึ่งเฮาจะปกติเฮาจะไปติดตามทุก3เดือนเนาะส่วนหลายเดี๋ยวนี้เฮาก็จะต้องได้ใส่ความการโทรเนาะหรือว่าให้ทางพยายามให้ทางภาครัฐหรือว่าโรงหมอน้อยเป็นเจ้าการในช่วยขั้นตอนในการสนับสนุนแล้วก็เส้นทางเข้าอันบ้านนั่นน่ะบางบ้านนั่นได้ละดูเดียวเนาะหลังจากนั้นก็บ่ได้เลยมีแต่ยางแล้วก็ไกลอีกเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งค่อนข้างว่าท้าทายหลายบทเรียนที่ถอดถอนได้เนาะรู้สึกว่าคือเว้าไปแล้วอันก็คือว่าเครื่องมือมันสามารถอันปรับดัดได้ดัดปรับได้ให้มันแทดเหมาะกับพื้นที่แล้วก็บ้านเป้าหมายนี้มีข้อมูลละเอียดเนาะสามารถป้อนข้อมูลให้ห้องหมอน้อยได้ก็คือว่ามันเป็นบทเรียนที่ถอดถอนได้ว่าถ้าเฮาสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอาสาสมัครอยู่คันบ้านแน่นอนเมื่อเขาเจ้าเข้มแข็งแล้วเขาเจ้าก็จะสามารถช่วยพนักงานเมืองหรือห้องหมอน้อยเวลาเขาเจ้าอยากได้ข้อมูลบ่หรือว่าเวลาเขาเจ้าสิเฮ็ดกิจกรรมเนี่ยเขาเจ้าสามารถช่วยได้อันนี้แม่นสิ่งที่ถอดถอนได้ว่ามันจําเป็นหลายที่เฮาจะต้องได้สร้างความเข้มแข็งให้สูงส่งเป็นเจ้าการเนาะแล้วอันขอโทษเด้อสิ
โทรศัพท์เสียงอันลดไว้หนึ่งแล้วอันการจะตั้งปฏิบัติเรียนงานอันโฆษณาการหลายแขนงการมีส่วนห่วงเนาะก็เห็นว่าแม่ยิงเลยเด็กน้อยอ่ะนะมีโฆษณาการที่ดีขึ้นเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเขาเว้าว่ามันบ่ได้แม่นแต่เปลี่ยนแปลงในบุคคลมันเว้าเรื่องการเป็นแบบอย่างเด็กพอบ้านนึงแน่นอนมันต้องมีคนครอบครัวสองครอบครัวที่เป็นแบบอย่างเมื่อมีแบบอย่างแล้วหลายๆครอบครัวเขาก็จะนำติดตามโดยเฉพาะถ้าเขาติดตามเป็นประจำเขาก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงเนาะและตัวสำคัญที่หนึ่งที่อีกอันหนึ่งแม่นขอโทษได้ยินอยู่อ่ะได้ยินอยู่แต่ว่ามีเสียงอันนั้นเสียงลอดพื้นมาค่อนข้างเซลหน่อยนึงแต่ว่าก็ได้ยินเสียงอยู่เจ้าได้อยู่ได้อยู่เอ่ยไหมเดี๋ยวเด้อบอกน้องสายคนน้องสายคนไปละโอเคโดยและตัวหนึ่งที่เขาเห็นว่ามันสำคัญและมันจะเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้กิจกรรม SBCC นี้มันยืนยงเสื่องตัวนี้เขาก็ได้มาจากพอพวกเขาเฮ็ดกล่องประชุมถอดบุญเฮียนซีแขวงเขาไปเฮ็ดอยู่แขวงหลวงพะบางเนาะเขาก็เห็นว่าตัวหนึ่งที่ทุกแขวงเหมือนกันมาเฮ็ดแนวใดมันสี่อันมีความยืนยงก็คือว่าเขาเจ้าได้อินเทอร์เกรตเนาะก็คือได้เสื่อมสารเรียกงาน SBCC เข้าในเวียกงานของการตัวโมบายคลินิกของอันหูหมอน้อยเนาะการแพทย์อันลงเคลื่อนที่ฮั่นเนาะของหูหมอน้อยหรือว่าแม้แต่ว่าเว้าเกี่ยวกับเรื่องการอันไปเฮ็ดกิจกรรมซักวัคซีนอย่างต่างๆเนาะก็เห็นว่าอันเขาเจ้ามีการเสื่อมการระวางกิจกรรมของ SBCC กับของกิจกรรมของภาครัฐที่เพิ่นมีเป็นรูทีนหรือว่าเป็นประจำของเพิ่นอยู่แล้วประจำไตรมาสของเพิ่นอยู่แล้วฉะนั้นเวลามันเอาเข้ากันแล้วมันช่วยสนับสนุนกันแล้วเขาก็แนมเห็นว่าเออมันเป็นโอกาสหนึ่งที่เขาสิเห็นว่ามันจะมีความยืนยงและมันเป็นสิ่งที่ทางภาครัฐทั้งซีแขวงเวลาเฮ็ดกล่องประชุมแลกเปลี่ยนซีแขวงเขาเจ้ายกตัวนี้มาว่าเออสิ่งหนึ่งที่พวกเขาจะให้มันนั่นจะให้มันยืนยงก็คือว่าเขาจะสิมาจะเอากิจกรรมของ SBCC เชื่อมเข้าในเวียกงานของเขาเจ้าอามาฮอดนี่แมนหมดแล้วเนาะการแลกเปลี่ยนแต่ว่าคือข้าพเจ้าเว้าไปเมื่อกี้แหละว่าเขามีจากมีเอโซดเดเนาะแต่ว่าน่าจะมีทีมเอโซดเดแล้วก็เขามีบุหัวหลวงน้ำทาหลวงพระบางแล้วก็พงศรีเฮานี่อยู่ในข้อตัวนี้บอคันยูนี้สามารถแลกเปลี่ยนได้เนาะเจ้าขอบใจเจ้าขอบใจหรือสามารถเป็นตอนเวลามีคำถามเนาะให้ทีมงานที่มาสมทบอันนะห่วมกับสมัยอยู่ในนี่นะช่วยตอบคำถามห่วมกันมีคำเห็นอันนะเพิ่มเติมน้ำกันเติมเนาะอันนะขอบใจสมัยหลายๆสำหรับการนำเสนอที่ว่าละเอียดหลายเนาะแล้วก็เห็นว่ากิจกรรมแล้วก็วิธีการอันนะของโครงการ scaling นี่นะที่เพิ่นไซต์ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียก SBCC นะถือว่ามีความหลากหลายอีหลีเนาะและบัดนี้พวกเรามาเบิ่งนำกันเนาะว่าน่ะถ้าว่าน่ะท่านใดอยู่ในนี่เนาะเห็นว่านั้นทางโครงการ scaling เพิ่นมีวิธีการหรือว่ามีเครื่องมือในการเฮ็ดเวียก SBCC นี่หั่นนะที่ว่าแตกต่างกับน่ะในโครงการของท่านที่กำลังเฮ็ดอยู่เนาะอันถ้าหากว่ามีความสนใจเนาะสามารถมีคำถามเพิ่มเติมได้เด้อหรือว่าแม่นไผอยู่ในนี่ที่ว่ามีวิธีการในการน่ะเฮ็ดเวียกจะตั้งปฏิบัติเวียก SBCC อยู่ในสุมสนน่ะที่ว่าแตกต่างออกไปจากอ่ะนะทางโครงการ scaling เพิ่นก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้คือกันเนาะและอยู่ในนี่เนาะเฮามีอันนั้นคําถามอยู่ในห้องแชทบ็อกซ์เนาะเอ้อใหม่จากอ่ะนะทางไอตุ้ยไสยศิลป์จากองค์การแพลนเพิ่นถามว่าสําหรับอาสาสมัครบ้านทั้ง2กลุ่มหั่นนะแม่นมีค่าใช้จ่ายหยังให้แก่ข้าเจ้าบ่หรือว่าบ่ได้จ่ายหยังเนาะเจ้าพร้อมจริงอันนี้มันเป็นการทกเถียงกันมาตั้งแต่ตอนเฮ็ดกิจกรรมแต่ว่าพร้อมจริงแล้วสำหรับโครงการ SBCC เฮานี่เฮาจะบ่มีเข้าห้อง incentive เนาะเป็นเงินนั้นอุดหนุนเนาะเฮาจะบ่มีให้เขาเจ้าแต่ว่าสิ่งที่เฮาจะมีให้ก็1มาแม่นเฮาก็สิมีพวก
อุปกรณ์คือเห็นนั่นแหละมันสิมีหมวกมีเสื้อแล้วก็สิมีธงแล้วก็สิมีแบบเวลาเฮาเชิญเพิ่นมาประชุมอีหยังต่างๆมาฝึกอบรมมาอีหยังเนาะการสร้างความสามารถให้เขาเจ้าต่างๆแต่ว่าถามว่ามันเป็นสิ่งท้าทายบ่มันเป็นเพราะว่าเนื่องจากว่าเขามีกิจกรรมของเขามีโครงการหนึ่งที่มาโอเวอร์แลปองค์กรของพวกเขาเนาะโบแมนโครงการของพวกเขามันโบแมนโอเวอร์แลปดอกมันเป็นกิจกรรมเป็นโครงการที่จริงเขาอยากเอามาเสริมสร้างกันเพราะโครงการตรงนี้เป็นโครงการที่เขาเจ้าเน้นเรื่องกสิกรรมเนาะเป็นนิวทริชั่นกสิกรรมเนาะเน้นเรื่องการให้ small grant อย่างต่างๆแต่ว่าเขาเจ้าก็มีอาสาสมัครของเขาเป็นอาสาสมัครเขาห้องว่าแต่งอาหารเนาะคล้ายๆพวกเขาแหละแต่ว่าเขาเจ้ามีเงินให้แล้วมันก็เลยเกิดเป็นเพราะบ้านเป้าหมายเดียวกันอีกมันก็เลยเกิดเป็นคำถามแหละแล้วก็หลายๆอย่างแต่ว่าพวกเขาหันแมนพวกเขาก็พยายามแก้ไขและสิ่งที่พวกเขาแก้ไขแมนพยายามต่อรองกับผู้ให้ทุนแล้วเขาแก้ไขหันแมนเวลาเขาไปเฮ็ดกิจกรรมอยู่บ้านค่ะมันเป็นกิจกรรมใหญ่รวมบ้านแมนเขาจะจ่ายค่าอัตรากินให้อาสาสมัครเขามีรหัสสิพันอันนี้แมนเขาแต่ว่าถ้าแมนเพิ่นไปจัดเพิ่นลงไปติดตามเป็นปกติแล้วแมนจะบอกได้แต่ว่าเมื่อใดที่มีกิจกรรมใหญ่ๆอยู่ข้างบ้านแล้วแมนจะมีตัวนั้นจะมีเงินตัวหาสิพันหันอยู่ข้างบ้านแต่ว่าเวลาเพิ่นออกมาฝึกอบรมมาประชุมอยู่ทางนอกอย่างต่างๆออกมาดอกบ้านปึ๊บแมนเฮาก็จ่ายเลทตามของรัฐบาลเนาะฉะนั้นตอบก็คือว่าเฮาบ่ได้มีเซนซิทีฟอีหยังแต่ว่าเฮาก็มีแบบที่อธิบายไปเมื่อกี้นี้แต่ค่อนข้างเพราะว่าเฮาคิดว่ามันเฮาคิดว่าโครงการมันอยู่ได้สูงสุดก็บ่เกิน3ปี5ปีคันสมมุติว่ามันบ่มีเงินให้เขาเจ้าแล้วหั่นนะเฮาก็อันคิดถึงความยินยงและเฮาก็คิดถึงภาครัฐนําเพราะว่าตามแผนยุทธศาสตร์ของภาครัฐใหม่เขาเจ้าอยากเฮ็ดเขาเจ้าอยากลงทะเบียนอาสาสมัครคันบ้านเนาะตามแผนยุทธศาสตร์ใหม่ของภาครัฐฉะนั้นถ้าเฮาไปให้เงินตัวอย่างหั่นนะถ้าว่าโครงการออกมาแล้วบางทีมันก็จะยากสำหรับโครงการอื่นๆหรือว่าผู้อื่นๆที่ไปเฮ็ดเวียกอยู่ในชุมชนหั่นหรือว่าทางพงศรีทางหัวพันทางหลวงน้ำทามีอย่างอยากแลกเปลี่ยนบ่สำหรับขอตัวนี้ไอ้หุ่นพันบ่อยู่อยู่บ่ขอบใจใหม่สำหรับคำตอบเนาะคิดว่าโอเคเนาะไอ้ตุ้ยเนาะคำตอบโอเคบ่ไอ้มีอันจะแจ้งดีแล้วเนาะเจ้าจะแลกเปลี่ยนได้มั้ยเจ้าไอ้ตุ้ยมีแนวแลกเปลี่ยนต่อแม่นบ่เจ้าเชิญไอ้ตุ้ยแล้วต่อไปแม่นเอื้อยพรสวรรค์จาก SOS เด้อเจ้าเชิญเจ้าอันขอบใจสมัยอันที่ว่านําเสนอนะเนาะเป็นที่ว่าน่าสนใจเนาะที่อันยักอันยังยักสนทนาเรื่องอันประเด็นเรื่องอันอาสาสมัครนี่แหละเพราะว่าคือเฮาฮู้เนาะอาสาสมัครเฮาได้สร้างอันมาเฮ็ดมาหลายๆบ่อนเนาะหลายๆทีแล้วมันส่วนหลายมันบ่ค่อยยืนยงขนาดเนาะอันนี้ยักมาแลกเปลี่ยนแล้วก็สนทนากันเท่านั้นเนาะว่าเฮาจะเฮ็ดได้ให้ว่าคือสมัยอันได้เขียนลงไปแล้วเนาะว่ามันเป็นสิ่งท้าทายเนาะที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดแล้วก็อันอาสาสมัครก็บ่ค่อยอยู่นําเฮาแบบสินะเนาะเช่นตัวอย่างคือได้ยินอันตัวนึงโครงการนึงที่ว่าตัวรู้สึกว่ามัน SBCC แหละถ้าจําบ่ผิดเนาะที่ว่ามันมีอันเขาเจ้าจ่ายเงินให้อันนั้นเนาะเดือนนึงเท่าใดก็ 65,000 บ่สิแล้วขนาดเขาเจ้าจ่ายเงินแล้วก็ยังแบบว่าอาสาสมัครก็ยังบ่สามารถดำเนินเวียกให้เฮาหรือว่าบ่สามารถเฮ็ดเวียกให้เฮาได้หั่นน่ะคือได้แบบได้ยินเจ้าว่าเฮาไปเฮ็ดอันนั้นได้หลายกว่าเฮ็ดอันนี้ได้หลายกว่าอันเงินที่ได้หั่นน่ะอันตัวแล้ววันนี้สิ่งที่อยากเว้าก็คือว่าอันพวกเฮามีบทเรียนหรือว่ามีอันใดๆที่ว่าสามารถเฮ็ดให้อาสาสมัครอ่า
รู้และเข้าใจในหน้าเวียกของพระเจ้าแล้วแบบพระเจ้าอยู่นำเฮ็ดเวียกให้สุมสนได้ฮะเนาะเป็นความเข้มแข็งให้กับสุมสนได้ฮะนะความหมายก็คือว่าเห็นได้ให้อาสาสมัครอยู่แบบยืนยงได้ฮะนะเนาะอันนี้ยักแลกเปลี่ยนเนาะเพราะว่าหลายๆโครงการก็จะสร้างอาสาสมัครบ้านแบบนี้คือกันฮะนะเนาะฉะนั้นยักแลกเปลี่ยนว่าโครงการใดหรือว่าหน่วยงานใดที่ว่าเฮ็ดนําอาสาสมัครแล้วมันมีความยืนยงฮะนะเนาะยักแลกเปลี่ยนนําแดเนาะยักข้ออันคําเห็นแล้วก็ข้อแลกเปลี่ยนนําแดเนาะขอบใจเดาอันเออใหม่พอดีเนาะอันขอต่อคำถามของเออดาวันอยู่ห้องแชทบล็อกเลยเด้อเพราะว่ามันต่อกันกับคำถามของไอตุ้ยเนาะอันนั้นเล็บอันนั้นถ้าสมมติว่าเขาเจ้ามีการประละหน้าที่ไปแล้วนะพวกอาสาสมัครนะแล้วเขามีวิธีการในการรับผู้ใหม่มาเปลี่ยนแทนคือแนวใดให้เออใหม่อธิบายตัวนี้ต่อเลยเนาะแล้วจึงค่อยอันนั้นให้เอ้ยพรสวรรค์จาก SOS ถามต่อเนาะจากขอบใจโดยเข้าใจเนาะสำหรับคำถามแต่ว่าเดี๋ยวอันสุมัยจะขออนุญาตทีมงานเนาะทีมงานของเซียวนิ่งอธิบายแต่ว่าข่าวมันบ่ละเอียดแนวใดแมนอยากให้ทางทีมงานผู้ที่ไปเฮ็ดเรียกตัวจริงเนาะอธิบายกระบวนการได้เนาะคือตัวอย่างของมันทางแพลนแมนบ่เพิ่นถามมาหันแมนแน่นอนแหละฮะการเฮ็ดเวียกของอาสาสมัครนะจะให้เขาเจ้ามาเฮ็ดนำเฮาเต็มที่มันก็บ่ได้ฉะนั้นวิธีการของ scaling หรือว่าวิธีการของ SBCC ของเฮาแมนเฮาจะบ่บอกว่าเฮาจะบ่ให้เขาเจ้าเข้าใจว่าเขาเจ้ามาเฮ็ดเวียกให้โครงการหรือให้เฮาหรือให้ไผแต่เฮาต้องพยายามให้เขาเจ้าฮู้ว่าอันนี้มันเขาเจ้าเฮ็ดเวียกให้บ้านเขาเจ้าให้เด็กน้อยหรือว่าให้ซุ้มซวงของเขาเจ้าแล้วคืออันสุมัยได้อธิบายไปแล้วว่าลักการของ SBCC Howman How to เน้นใส่สิ่งน้อยๆที่เขาเจ้าเฮ็ดได้แล้วก็สิ่งที่เขาเจ้าเฮ็ดได้สิ่งที่เขาเจ้าสำนานเพราะว่าถ้าเฮาเน้นใส่จุดนั้นแล้วเขาเจ้าจะมั่นใจและเขาเจ้าจะบ่คิดว่ามันเป็นเวียกที่ใหญ่ดังนั้นเวลาเขาวางแผนนั้นเขาเจ้าอย่างน้อยเขาเจ้าสิมีเวลาอาจจะอาทิตย์นึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงสิในการเฮ็ดกิจกรรมเพราะว่าเวลาเขาเจ้าคือตัวอย่างเว้าเรื่องกลุ่มพันวันเนาะเยี่ยมยามเพื่อนพันวันก็คือว่าเขาเจ้าสิมีตารางว่าเขาเจ้าสิไปโรงเยี่ยมยามมื้อใดเพราะว่าเวลาลงเยี่ยมยามแต่ละไตรมาสมันจะมีไตรมาสหนึ่งกับเยี่ยมยามอยู่ในไตรมาสที่หนึ่งตอนช่วงถือพระเขาเจ้าก็จะไปเยี่ยมยามเพียงแต่สามครั้งเนาะในหลังในช่วงถือพระจนมือเกิดแล้วในช่วงที่มือเกิดทั้งหกเดือนเขาเจ้าก็ไปเยี่ยมยามประมาณสองครั้งสิแล้วตัวนี้หมายถึงว่าเขาเจ้าจะโบได้ไปใช้เวลาหลายแต่ว่าเขาเจ้าก็สิไปตามนัดหมายคือว่าทีมสังสรรค์ที่เฮ็ดกิจกรรมรวมบ้านอาสาสมัครเฮ็ดกิจกรรมรวมบ้านเขาเจ้าสิวางแผนกิจกรรมเขาเจ้าเดือนนึงมีแต่กิจกรรมเดียวเท่านั้นฉะนั้นหมายถึงว่าเขาเจ้ามีเวลาที่จะไปเฮ็ดตัวอื่นแล้วก็อย่างน้อยเดือนนึงเขาเจ้าได้มาเฮ็ดกิจกรรมอยู่ขั้นสูงสุดฉะนั้นขั้นนั้นเฮาสิถามว่าเขาบ่อยากที่จะมาร่วมมือนําเฮาอย่างต่างๆแน่นอนมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่ทุกหม่องแต่ว่าวิธีการในการที่เฮาจะพยายามให้เขาเจ้าเข้าใจวิธีการที่เฮาจะลงติดตามเพราะคิดว่าขั้นลงติดตามและการสนับสนุนจากภาครัฐแล้วก็จากโครงการแต่ว่าเฮาเน้นใส่ภาครัฐเนาะให้เขาเจ้าเป็นเจ้าการในการสนับสนุนติดตามอาสาสมัครเขาคิดว่าตัวนั้นมันจะเป็นจุดที่เฮ็ดได้ดีหลายพอให้เขาเจ้าเข้าใจแล้วเขาเจ้าอันเวลาภาครัฐลงติดตามเขาเจ้าก็ว่าอ๋ออันนี้มันเรียกของบ้านอย่างต่างๆแล้วให้เขาเจ้ามีความเป็นโอเนอร์ชิพเนาะต่างๆแล้วมาจากคำถามว่าวิธีการฮับเอาผู้ใหม่เนาะเขาต้องได้เบิ่งก่อนว่าอาสาสมัครผู้เก่าหันเราออกในเงื่อนไขแบบไหนหนึ่งมาเราอาจจะออกย้อนว่าเราต้องย้าย
บ้านไปอยู่ในครอบครัวอยู่บ้านใหม่ในครอบครัวสองมาเราอาจจะย้ายเพื่อไปหาไปหาเรียกเฮ็ดงานทำซึ่งในสองกรณีนี้แน่นอนเขาต้องได้คัดเลือกผู้ใหม่เนาะก็คือเวลาเขาสิคัดเลือกผู้ใหม่เขาก็ต้องได้มีการรวมประชุมนำคณะนำสมัครคันบ้านแล้วก็คณะกรรมการโภชนาการคันบ้านเพื่อได้จะได้ปรึกษาหารือแล้วก็จะได้ขอความชี้แนะและให้เขาเจ้าเป็นคนเลือกเนาะหรือว่าห้องอาจจะมีการรวมบ้านเพื่อจะขออาสาสมัครถ้าว่าบ่มีอาสาสมัครก็สิแนะให้คณะกรรมการโภชนาการคันบ้านแล้วก็อาสาสมัคร SBCC จะเป็นผู้เลือกให้แล้วก็สิได้มีฝึกอบรมให้เขาเจ้าคืนใหม่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีว่าผู้ที่เฮาคัดเลือกเป็นอาสาสมัครได้มาฝึกอบรมทํานําเฮาแล้วแต่ว่าเราหั่นพัดบ่เฮ็ดกิจกรรมนําหมู่อันนี้เฮาต้องได้มาศึกษาเบิ่งว่าสาเหตุหยังเป็นแนวใดก็ต้องได้มีการลงนําผู้เกี่ยวเนาะเนื่องมาก็ต้องได้มีประชุมนําการระลมกันเพื่อเข้าใจบางเทื่อเราอาจจะมีเหตุผลบ่หรือว่าจังใดหรือว่าเราอาจจะคันว่าเราบอกว่าแนวใดแล้วก็บ่เฮ็ดแท้ๆเฮ็ดบ่ได้เพราะว่าค่าเรียกตัวนี้อีหยังแท้ๆสุดท้ายมาก็ต้องได้คัดเลือกอาสาสมัครผู้ใหม่คือเก่าเนาะแต่ทางนี้ทางนั้นอยากให้ทางหัวพันหรือว่าทางซีแขวงเนาะซวยประกอบส่วนซวยเนาะเพราะว่าเป็นผู้ไปเฮ็ดตัวจริงจะฮู้ดีรายละเอียดดีหลายกว่านี้เนาะเวสสวรรค์อาจจะซวยก็จะเป็นการดีเนาะเวสคือส่วนหลายสมหมายก็ได้ตอบมาก็ถือว่าก็ตรงประเด็นจากทีมสนามอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในส่วนหนึ่งที่เป็นที่อาสาสมัครนี่ก็คือว่าอะไรมันปฏิเสธบ่ได้อยู่แล้วว่าเขาเจ้าสิออกเขาเจ้าอยากออกเขาเจ้าอันน่ะย้ายไปอยู่บนอื่นบ่เพราะว่าส่วนหลายเฮาเอาคันอาสาสมัครเยี่ยมยามพวกเฮือนพันวันแม่นจะเป็นแม่หญิงเด้อเนาะแม่หญิงละบัดนี้คันเป็นคนโสดเขาเจ้าแต่งงานเขาเจ้าก็ต้องย้ายไปอยู่นําผัวถามว่าผัวคนบ้านอื่นเนี่ยต่างๆอันนี้มันปฏิเสธบ่ได้อยู่แล้วผ่านมากับเป็นเรื่องการลงติดตามทุกๆไตรมาสก็จะมีข้าเจ้ากับจันไปผ่านหรือว่าคัดเลือกใหม่เลยถามว่ามันจําเป็นแล้วก็เฮ็ด orientation ให้กับบ้านหั่นถึงกันบทบาทหน้าที่ถึงวิธีการในต่างๆแล้วก็เอาข้าเจ้าลงไปเยี่ยมยามพวกเฮือนพันวันหมายความว่าเฮ็ดตัวจริงไปพร้อมเลยหั่นน่ะเนาะแล้วปานี้หั่นตัวนึงที่เฮาอันทุกเถียงกันตลอดก็คือเรื่องเงินอุดหนุนอาสาสมัครนี่ที่จริงชายฟันแท้กับบ่ค่อยมีปัญหาหลายเพราะว่านโยบายของชายฟันหั่นแม่นนั่นชาวบ้านมาห่วมกาย4ชั่วโมงขึ้นไปหรือว่ากายเครื่องมือขึ้นไปต้องได้จ่ายตะกินให้กับเจ้าอยู่แล้ว 50,000 เออ 30,000 หา 50,000 เนาะหากคนมาเปลี่ยนเป็น50แต่ก่อนหั่น30สิหั่นนะแล้วมันก็บ่ได้เฮ็ดให้เขาเจ้าแบบอันลําบากใจที่จะมาร่วมนําเฮาเพราะว่าเขาเจ้าเสียเวลาเป็นมื้อในการเฮ็ดเวียกร่วมกับเฮาแล้วเขาเจ้าต้องได้เดี๋ยวนี้มันเว้าเรื่องเศรษฐกิจเนาะเขาเจ้าได้เงิน 50,000 ไปซื้อป่าซื้อหยังไปทดแทนให้ลูกสู้ลูกสู้ผัวเขาเจ้ากินก็ถือว่าก็จะบ่มีปัญหาเนาะแล้วเรื่องการเฮ็ดกิจกรรมตัวนี้มันบ่ได้ใช้เวลาหลายอย่างน้อยเดือนนึงก็มีแต่4ครั้งหลายสุดเป็นเดือนนึง4ครั้งบางเทื่อก็บ่ฮอดในการเยี่ยมยามพวกเฮือนพันวันนั่นน่ะมันก็เขาเจ้าก็บ่ค่อยเฮียกห้องปานใดเรื่องเงินอุดหนุนนั่นน่ะเนาะก็คิดว่ามันสําหรับเรื่องความยุ่งยงหรือบ่อาสาสมัครนี่คิดว่ามันก็ยากถามยากอยู่แต่ว่ารัฐบาลเขาเจ้าก็กําลังมีแผนที่จะสร้างที่จะให้เงินอุดหนุนฮอดอาสาสมัครเนาะได้ยินว่าเขาเจ้าก็เริ่มเก็บกําข้อมูลอย่างแล้วหั่นนะว่าอาสาสมัครอยู่บ้านนี่จะได้เงินเดือนมีหยังต่างๆต่อไปถ้าว่ารัฐบาลมีนโยบายตัวนี้ออกมาง่ายมันก็จะเฮ็ดให้เฮาหั่นคํานึงถึงตัวนี้เวลาเฮาขึ้นแผนมันก็จะง่ายขึ้นนะก็คิดว่าจะประกอบแต่สมัยแต่ที่สําคัญอาสาสมัครที่อยู่ในเงื่อนไขของเฮาก็คือผัวกับเมียต้องให้การสนับสนุนต้องยอมรับนะถ้าว่าผัวกับเมียบ่ยอมรับก็ถือว่าเฮาอันเฮาจะบ่อันบ้านก็จะบ่รับเอาเพราะว่ามันเคยมีกรณีปัญหาคันว่าผัวยอมรับแท้ๆบัดเวลาผิดกับเมียมาแล้วไปจูดอยู่มีกรณีนึงเนาะอยู่หัวพันมีอันไปจูดอันเครื่องของเมียจนหมดเครื่องแล้วไปอันเฮ็ดกิจกรรมหั่นน่ะจนเฮาจะได้ไปให้ใหม่ละกันให้เมืองให้หยังได้ลงไปแก้ไขหั่นน่ะ
พาวน่ะขอโทษนะพาวเนี่ยโอเคแล้วแม่นบ่ได้โอเคแล้วเออภาษาเมียละจูดเครื่องเมียทิ่มเครื่องอุปกรณ์เมียทิ่มค่ะก็ได้ยินได้นี่นะแม่นบ่แต่เจ้าเมืองกับลุงไปแก้ไขแล้วแล้วขอบใจหลายๆประกอบซ้ํานี่แล้วขอบใจไอ้สดคิดว่าอันอยากอันเพิ่มหน่อยนึงคืออันตอนไอ้สดจือบอตอนเฮาไปเฮ็ดตัวกองประชุมแลกเปลี่ยน4แขวง SBCC อยู่หลวงพระบางเนาะทุกรัฐบาลนั่นภาครัฐทุกแขวงเพิ่นจะให้บุรีนิสิตเพิ่นเว้าเกี่ยวกับเรื่องการที่จะเขาเจ้าสีสร้างอาสาสมัครขันบ้านให้มันเป็นระบบเนาะคือไอ้ส่วนเว้าหั่นแหละว่าสิมีเงินเดือนให้เขาเจ้าว่าเขาเจ้าสิบุรีนิสิตอาสาสมัครของ SBCC ของพวกเฮาเด้อันตัวนั้นเขาเจ้าเว้ามาเนาะอันนั้นก็เฮ็ดให้เฮาเห็นว่าเออมันก็สิมีความมีโอกาสในความยืนยงเนาะของอาสาสมัครเข้าใจสำหรับทั้งคำถามและคำตอบเนาะเวลาเฮาก่ายมาได้แล้วแต่ว่าสิได้ขออนุญาตต่อเวลาไปจนฮอด 10:15 เด้อคั่นอันทุกท่านสิบ่ว่าหยังเพราะเฮาก็ได้เริ่มซาเด้หั่นน่ะเพราะว่าอันหลายๆคนก็เข้ามาซามื้อนี้เฮาซาไปประมาณ10 นาทีเนาะต่อไปเป็นเอื้อพรสวรรค์จาก SOS เนาะเชิญเอื้อพรสวรรค์โดยขอบคุณจ้าขอบใจและสมัยแล้วอีกครั้งนึงที่ได้เข้าหอมได้ยินอยากนําเสนอแต่มื้อนี้ก็เข้าซาคือการขอโทษหลายๆเพราะว่าขาประชุมอยากมี3ข้อเนาะหนึ่งก็คือขออยากขอ PowerPoint ที่เอื้อนี่แหละเพราะว่าบางอื่นเขาซ่าแน่เลยก็ได้เก็บข้อมูลในเบิร์ดและจุดที่2แม่นะพอดีได้ยินเอื้อยันนำเสนอว่ามีบ้านหนึ่งที่เพิ่นบ่ได้ห่วมกิจกรรมกับเฮาหั่นนะบ้านหนึ่งหรือแขวงหนึ่งเนี่ยเนาะบ่มั่นใจว่าเป็นแขวงใดที่เพิ่นพยายามที่เพิ่นมีเป้าหมายจะเอาเข้าแต่เพิ่นบ่ได้เข้าย้อนว่าอยากรู้สาเหตุว่าเพิ่นบ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหันย้อนอีหยังเนาะแล้วเฮามีแนวทางแนวใดที่จะเอาเพิ่นเข้าหรือบ่หรือว่าจะคิดแนวทางของทางรัฐบาลหรือโครงการนะนี้น้องถามเพื่อว่าถ้าเฮาเจอเคสนี้อาจจะเป็นบทเรียนกับพวกเฮาหาทางออกได้ใช่มั้ยโดยก็จะประมาณนี้แหละได้ขอบใจค่ะขอบใจตัวที่1ให้แม่นเว้าเรื่องบทพิเศษเนาะบทพิเศษให้แม่นั่นเอื้อสิส่งให้ทางงานซันเนาะแล้วซันสิเพิ่นสิส่งออกให้แต่ละคนแล้วตัวสำหรับแมนอันมันตัวเคสนี้แมนเฮาเจออยู่อยู่พงศรีที่เฮาว่าอันปกติพงศรีเขาเจ้ามีอยู่80บ้านแล้วตามแผนแมนเขาเจ้าต้องได้เฮ็ดหมดทั้ง80บ้านแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นเฮ็ดได้69บ้านแล้วมันมีบางบ้านที่แบบว่ายังบ่ทันได้เฮ็ดเพราะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เว้าไปว่าบางบ้านแม่นมันต้องได้ย่างไปแล้วมันไกลเนาะแล้วทีมงานก็ยังบ่มีโอกาสเพราะมันหลายกิจกรรมสเกลลิ่งแต่ว่าบางบ้านแม่น 2-3 บ้านหรือว่าอันแม่นเฮาได้ไปคัดเลือกแล้วอาสาสมัครแต่เวลาเฮาให้เขาเจ้าอันเฮาเชิญเพิ่นมาฝึกอบรมอยู่ขั้นเมืองหั่นน่ะหรือว่าขั้นกลุ่มบ้านนั่นน่ะเพิ่นบ่มาไปคัดแล้วแต่ว่าเวลาอันปลุกระดมให้มาฝึกอบรมหั่นแม่นบ่มาเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นบ้านชนเผ่าที่ค่อนข้างอยู่ใกล้ชายแดนเนาะโดยเฉพาะแมนเผ่ายาวเนาะที่อยู่อันแถวยอดอูกับอันเมืองบุญเหนือเนาะที่มันอยู่แถวชายแดนแต่ว่าทีมงานก็พยายามผลักดันเนาะแต่ว่าเฮาก็เข้าใจเขาเจ้าว่า1มาแมนเส้นทางมันไกลแล้วก็2มาเพิ่นเป็นชนเผ่าที่บ่ได้ภาษานําแล้วก็อาจจะครอบครัวอาจจะบ่ได้สนับสนุนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นหั่นน่ะวิธีแก้ไขณปัจจุบันนี้แม่นปกติแล้วทีมงานเฮาก็เอาเข้าอยู่ในแผนหั่นแหละว่าสิไปฝึกอบรมอยู่กับทีเลยแต่ว่ามันถูกช่วงโควิดหนักมา2ปีเนาะแล้วมันต้องเล็งหลายกิจกรรมก็เลยเฮ็ดให้ยังบ่ทันมีโอกาสที่จะไปบ้านที่จะไปฝึกกิจกรรมตัวนี้โดยตรงเลยดังนั้นตามแผนของทีมงานอยู่พงศรีแม่นเขาเจ้าอยากไปฝึกอบรมกับที่แม้แต่ภาครัฐคือกันเขาเจ้าก็อยากสืบโตเขาเจ้าอยากเอาขยายให้มันฮอด80บ้านนั่นแหละเนาะแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือโครงการ Scaling House ปกติมันจะจบอยู่เดือน12แต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีปัญหาเรื่องโควิดเขาก็เลยได้ขอผู้ให้ทุนสืบต่อไปอีกจนฮอดเดือน6เนาะโดยเฉพาะแขวงพงศรีแมนเขาเจ้าจะสืบต่อจนฮอดกิจกรรมฮอดเดือน4แล้วอยู่ในไตรมาสของปี2022ไตรมาสที่1 Q1 ของเขาเจ้าแมนเขาเจ้าวางอยู่ในแผนว่าอยากจะไปเฮ็ดฝึกอบรมอยู่กับที
ันนี้เป็นวิธีการแก้ไขสิ่งหนึ่งของเฮาก็คือว่าบ้านไหนที่บ่มีบ่สามารถที่จะมาเข้าร่วมได้หรือว่าเขาเจ้ามีความเซนซิทีฟทางด้านเรื่องครอบครัวอย่างเฮานึ่งมาแม่นเฮาสิไปล้มก่อนคือไอ้สวดเว้าแหละตัวเผาเครื่องมือเมียหมดเนาะก็ต้องได้ไปล้มก่อนเมื่อล้มแล้วอันเซิร์นมาก็ยังยากอยู่เฮาก็อาจจะได้ไปฝึกกับทีเพราะว่าบางเทื่อเขาเจ้าทั้งภาษาแดทั้งการขี่รถจักรอย่างต่างๆก็บ่สะดวกเสียน่ะอันนี้เป็นวิธีการของพวกเขาหรือว่าทางแขวงอื่นมีวิธีการอื่นๆอีกก็สามารถแชร์ได้เจ้าผู้ว่าตอบคำถามน้องว่าเข้าใจได้ของแล้วน้องก็โอเคอันมันสวยในอีกทางหนึ่งนะที่เขาสามารถกำลังเห็นได้นะเพราะว่าเขาก็พยายามขยายอยู่แล้วแต่กับบวกด้วยกับหลายๆอุปสรรคแหละน้องเข้าใจโดยขอบใจได้หลายเจ้าอานายังไผยังมีคำถามอีกบ่เนาะอานาขอเติมอีกหนึ่งคำถามเนาะก่อนเฮาจะปิดรายการสนทนาของพวกเฮาเป็นแลกเปลี่ยนกับไดเดอร์คันท่าบ่อยากถามคันท่าอยากอานาแชร์เกี่ยวกับอานาสิ่งที่ว่าแตกต่างออกไปจากอานาวิธีการที่ทางสเกลลิงเพิ่นใช้หั่นนะก็สามารถอานาแลกเปลี่ยนนํากันได้คือกันเนาะอันบ่แม่นคําถามก็ได้เจ้าเชิญเด้อเจ้าอาจจะบ่แม่นนั่นของโครงการสเกลลิงก็ได้เนาะอาจจะแม่นของตัวขององค์การตัวเองหรือว่าโครงการที่ตัวเองพาร์ทิซอลหรือว่าตัวเองเห็นอาจจะมาเปลี่ยนกันเนาะคิดว่าขอเป็นเอ้ยสายสมอนก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นไอ้ห่มพันเจ้าสบายดีก็ฟังอยู่แต่ว่าอยากขอแลกเปลี่ยนเนาะโบอันนี้มันจากประสบการณ์ในการเฮ็ดเวียกับสนเผ่าเนาะก็เคยเฮ็ดผ่านมาโดยเฉพาะเป็นสนเผ่าอาคาแล้วก็สนเผ่าม้งแล้วก็สนเผ่าขมุเนาะแต่ว่าในเรื่องของการเฮ็ดเวียกับอนาสนเผ่าเนี่ยสําคัญก็คือในเรื่องของว่าในเรื่องของการที่ว่าอนาการเข้าถึงเนาะเพราะว่าซนเผ่านี่แม่นการเฮ็ดเวียกที่ว่าเป็นลักษณะค่อนข้างว่าเซนซิทีฟแม่เพราะว่าเขาเจ้าอันสําคัญในเรื่องของการเก็บกรรมเรื่องประเพณีว่าซั่นๆเนาะการเข้าถึงหรือว่าเรื่องความเข้าใจประเพณีของเขาเจ้าบางครั้งนี่ก็อนาเขาเจ้าจะฟังความทั้งอนาสามีหลายกลัวหั่นน่ะเนาะผู้ซ้ายหลายกลัวแต่ว่าคันท่าว่าเฮาเข้าถึงได้นะมันจะเป็นการดีโดยแล้วก็อีกอันนึงแม่นอันน่ะเจ้ากกเจ้าเราเนาะของพระเจ้านะเพราะว่าซนเผ่าเขาจะเสื่อเจ้ากกเจ้าเราของพระเจ้าหลายเนาะแต่ว่ากระบวนแน่ใจว่าอันน่ะอันนั้นผ่านมามันเป็นแบบนั้นแต่ว่าเดี๋ยวนี้จักพระเจ้ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างหลายขึ้นกว่าเก่าบ่นะเนาะตัวนี้อยากขอแลกเปลี่ยนประสบการณ์นําว่าเวลาที่ว่าทีมงานพวกเฮาเวลาลงเฮ็ดเวียกกับอันน่ะซนเผ่านะแม่นอยู่ว่าเฮาจะได้อันเฮามีภาษาแปลแต่ว่าบางครั้งเนี่ยการแปลภาษาจังซี่ก็อาจจะบ่ทันเข้าใจดีบ่ทันเข้าใจลึกนะตัวนี้ขอแลกเปลี่ยนนําเนาะสิมีคือแนวนั้นสําหรับข้าพเจ้าเข้าใจเนาะคิดว่ามันแม่นอันที่เว้ามาแม่นถูกเนาะคิดว่าแม่นหลายๆองค์กรแล้วหลายๆทานที่เฮ็ดเวียกพัฒนาน่าจะเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเฮ็ดเวียกนําคุณสุนภาวมันค่อนข้างเซนซิทีฟหลายอย่างแต่ว่าคันถามว่าอันปัจจุบันนี้มีความปรับปรุงหรือว่ามีการนั้นการปรับปรุงหลายสําใดคิดว่าย้อนการพัฒนาเข้ามาหลายหลายอย่างมันก็เฮ็ดให้มันมีบางอย่างก็มันดีขึ้นแต่ว่าบางอย่างมันก็ยังยากและรักษาคือเก่าคือตัวอย่างเว้าเรื่องแม่ผัวจะมีอำนาจหลายกว่าเมียการตัดสินใจอย่างต่างๆเนาะหรือว่าเจ้ากกเจ้าเราเนาะอันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วดังนั้นแหละโครงการ Scaling House หั่นแม่นจะบ่มีแต่กิจกรรมเดียวเนาะเฮาสิมีหลายกิจกรรมที่จะมาช่วยหนุนกันว่าสิซะเป็นการหนุนการเกื้อกูลกันคือว่า SBCC เฮาว่ามันมีหลายภาคส่วนที่มีปัจจัยในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะ
บ่ว่าจะแม่นครอบครัวผัวสะอาดชุมชนอีหยังต่างๆดังนั้นพวกเฮามีกิจกรรมโตเฮาฮ้องว่าเจนเดอร์เนาะกิจกรรมเจนเดอร์เฮาก็สิมีหลายกิจกรรมบ่ว่าสิแม่นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องwork load เนาะการลดพรการลดพรการเฮ็ดเวียกหน้าของแม่หญิงตัว woman in leadership หรือว่าการ negotiation การเจรจาต่อรองของแม่หญิงกับผัวแล้วก็อันกิจกรรมสร้างรายรับให้แก่แม่หญิงเรื่องคุ้มทอนเงินคือเคซี่เราเคยมาเว้าสู่ฟังแล้วเนาะกิจกรรมบรรดานั้นคือกิจกรรมตัว gender ตัวนี้มันจะช่วยเนาะมันจะช่วยในการสนับสนุนมันจะช่วยผลักดันหลายๆอันหลายๆกิจกรรมที่เฮาเฮ็ดอยู่ในพื้นที่เป้าหมายของเฮาเพราะว่ามันจะเวลาเฮ็ดกิจกรรมโต Gender Cost Cutting มันจะช่วยให้ผู้เป็นหัวแม่ย่าหรือว่าชุมชนจะเข้าใจหลายเพราะเฮาจะเน้นเรื่องอันแม่หญิงเนี่ยเนาะเขาเจ้าก็จะมีการเข้าใจเลือกซึ่งหลายแล้วก็สนับสนุนฉะนั้นคิดว่าแม่นละเรื่องตัวนี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างว่าต้องได้เซนซิทีฟหลายแล้วก็เฮาก็ต้องได้มีหลายๆกิจกรรมในการสนับสนุนแล้วก็อีกอย่างตัวนึงหั่นเว้าเรื่องอาสาสมัครนี้เฮาจะเน้นใส่อาสาสมัครพื้นที่ผู้แปรเนาะอาสาสมัครแปรมันเฮาเน้นใส่สร้างความเข้มแข็งให้อาสาสมัครอยู่พื้นที่หรือว่าชุมชนนั้นๆเพราะว่าอาคารนี้มันมีหลายอาคารเลยเนาะอาคารโรมาอาคารเป็น5เป็น6อาคารบางทีเว้าภาษาก็คนละภาษาอีกฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งนึงที่เฮาต้องได้มีระวังคือการเวลาเฮาอ่ะจะมีอาสาสมัครแฝงนะมันก็ต้องได้เบิ่งแล้วก็เน้นใส่การสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มอยู่ในกลุ่มเป้าหมายเฮาเพราะว่าเวลากลุ่มนี้เฮามันเป็นอาสาสมัครแล้วเฮาสร้างความเข้มแข็งเขาได้เข้าฝึกอบรมอีหยังนําเฮาหลายๆเขาจะเป็นหนึ่งในผู้ที่จะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงอยู่ในชุมชนเขาเจ้าคือกันจ้ะเห็นดีเด้อขอบใจเอ้ยติ๊กใส่สมอนจากอนา SCI เนาะที่ว่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์นํากันเด้ออ่าเป็นผู้สุดท้ายเนาะต่อไปอันไอ้หุ่มพันเนาะเป็นอนาเป็นอันนั้นคําเห็นสุดท้ายเชิญไอ้หุ่มพันครับขอบใจทุกท่านแล้วสบายดีทีมงานมาทุกคนอันนี้ข้าพเจ้าก็ขอมีเวลาจัก1นาทีเนาะมีคําเห็นแลกเปลี่ยนต่อกับจุดที่ว่าเรื่องอาสาสมัครเนาะอยู่ทางร่วมฮบาของเฮาก็ได้มีการสนทนาหัวข้อนี้อยู่กองประชุมเนาะโดยเฉพาะกับผู้ทํางานภาครัฐเป็นต้นเป็นคะแนนสาธาสินะสําหรับอาสาสมัครนี้ก็คือพวกท่านอาจารย์ฮู้เนาะมันก็มีความจําเป็นที่ว่าทุกองค์กรหรือว่าผู้ร่วมพัฒนาที่จะตั้งปฏิบัติเรื่องงานพัฒนาต่างๆอยู่เขตบ้านชุมชนหรือว่าเขตเป้าหมายของพวกเฮานี้เนาะก็จะว่าเขาเจ้าก็จะเป็นแห่งหนึ่งที่ว่าช่วยบ่เรื่องการลงติดตามซุกยู่บ่การอัปเดตข้อมูลอยู่ขั้นพื้นที่พื้นฐานให้แก่กับสายต่างสายครัวก็อย่างอยู่ขั้นบ้านที่คันเรียกคงเขตสาธารณสิเขาเจ้าก็จะรายงานต่อกับทางศึกษาก็จะเอาเข้าอยู่ในระบบ DSIS2 อย่างต่างๆนี่ก็มีความสําคัญเนาะคือกับไม้คํากวยๆคําไม้สินะก็คือพวกท่านรับรู้นํากันหลายภาคส่วนก็คือว่าปฏิบัติของการผ่านมาก็มีอาสาสมัครแม่นบ่แล้วเมื่อมีอาสาสมัครแล้วก็คือว่าปัจจุบันนี้เนาะก็ฮู้ว่ายุคปัจจุบันเนาะว่าเรื่องยุคเศรษฐกิจยุคเรื่องปากเรื่องทองมาก่อนซะเนาะกองทัพก็ต้องเดินด้วยทองด้วยปากประมาณนี้นะกันซั่นมันก็ยังเป็นปัญหาหรือเป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับหลายๆภาคส่วนอยู่เนาะแต่ข้าพเจ้าก็เคยได้สนทนานี้กับทางผู้ทํางานภาครัฐเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็มีแนวทางนโยบายที่จะมีการปรับปรุงเรียกว่าออกอันแม่ยังเอกสารเรื่องเป็นคู่มือว่าเรื่องการแต่งตั้งอาสาสมัครเนาะตัวอย่างมาคันอยู่ขั้นบ้านอาจจะแม่นต้องแม่นอันทางเจ้าเมืองบ่หรือฮองเจ้าเมืองเป็นผู้เฮ็ดออกข้อตกลงแต่งตั้งให้กับอันอาสาสมัครดังกล่าวนี้ทางนั้นทางนี้ก็เพื่อว่าจะเห็นให้บรรดาเวียกต่างๆนั้นมันมีความยืนยงเนาะในหลายด้านซะเนาะศึกษาสาธารณกสิกรรมหรืออื่นๆหั่นน่ะซั่นในนามของเฮาเนาะครูร่วมพัฒนานี้เฮาจะมีวิธีการได้เฮาจะอโวเคทกับครูร่วมงานภาครัฐขึ้นเนาะได้ในเวทีได้ที่จะเหมาะสมเนาะต้องมีหลายภาคส่วนข้ออันการสนับสนุนจากทางครูร่วมงานภาครัฐบาลเฮาว่าจะเห็นได้ว่าเพิ่นออกดํารัดหรือเพิ่นออกอันคู่มือข้อตกลงแต่งตั้ง
กี่ยวกับเรื่องอาสาสมัครนี้เพื่อว่าจะเฮ็ดให้ก็จะมามีส่วนร่วมนําของเฮาแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรื่องอินเซนทีฟนี้จะมอบให้ทางครูร่วมงานภาครัฐบาลสาหัสพิสอบหลักแดเพิ่นก็ว่าสิเฮ็ดหน้าได้หั่นเนาะกันเพิ่นจะกันถ้าเฮาบ่เฮ็ดหน้านี้มันจะมีการอันขัดแย้งกันอยู่บนว่าผลประโยชน์โครงการนี้ไปอาสาสมัครคือว่าได้อินเซนทีฟโครงการนี้เข้าไปคือบ่ได้สิเพื่อลีกเลี่ยงก็ขัดแย้งอยู่ในขั้นสุ่มสนสุดท้ายมาคืออีคือหูน้ำกัดเลยเนาะเพราะไปเผาเครื่องอุปกรณ์ยังกล้องเมียที่เมิดนะบ่อยากให้มันเป็นอย่างนี้เนาะก็มีแต่ว่าเฮียงห้องให้ทุกภาคส่วนเลือกผู้ร่วมพัฒนาเฮานี่เนาะให้เฮ็ดการข้อการสนับสนุนนํากันเนาะเจ้าแต่สิมีคําเห็นแลกเปลี่ยนนั้นก่อนขอบใจหลายๆใจหุ่มพันโนบเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการอนาแก้ไขหรือว่ารับมือเกี่ยวกับอนาสิ่งท้าทายในเรื่องของอาสาสมัครนี้เนาะสำหรับการเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกงาน SBCC เนาะขอบใจหลายๆแต่มีแต่อยากเพิ่มในเรื่องของหุ่มพันเนาะเพราะว่าคือสเกลลิ่งเฮาเฮาสิมีแผนนะจัดไอ้หุ่มพันเนาะเฮาสิมีแผนจัดตัวสเกลลิ่งdissemination workshop เนาะอยู่ขั้นศูนย์กลางเป็นบุวันสิจัดได้บ่เดือน12แต่ว่าเบิ่งตัวจริงเพราะว่าเป้าหมายหลักเฮาแม่นเฮาอยากเอา good practice ลักๆกิจกรรมของพวกเฮานึงในนั้นสิมี SBCC แล้วก็กิจกรรมอื่นๆมาเผยแพร่เอามาเว้าสู่ทางภาครัฐบาลเฮาขั้นศูนย์กลางเฮาจะเชิญภาครัฐบาลขั้นศูนย์กลางเพิ่นเข้าร่วมเพื่อมาฟังกับเฮาโดยเฉพาะเฮาสิได้เชิญทางภาครัฐขันแขวงเพิ่นมานำเสนอเองแต่ละกิจกรรมแต่ละเมืองใน4แขวงเนาะแต่ละแขวงจะมานำเสนอในหัวข้อที่เฮาเฮาได้อันวางแผนนำกันและหลังจากนั้นก็สิมีอันเป็นบิ๊กกรุ๊ปอัน panel discussion อย่างต่างๆแล้วก็สิมีทางภาครัฐขั้นศูนย์กลางเพิ่นจะได้อันฟังได้เบิ่งและหวังว่านี่จะเป็นหนึ่งในซองโอกาสแล้วก็ซองทางที่เฮาให้ทางขั้นถึงเพิ่นเห็นแล้วก็สิมีได้รวมกันเรื่องสิ่งท้าทายชุดนี้อย่างต่างๆเฮาก็หวังว่ากิจกรรมตัวที่เฮาใกล้สิตัวที่จัดตัว dissemination workshop นี้มันจะสวยในจุดนั้นขอบใจเนาะจ้าขอบใจมาฮอดนี่ก็ถือว่าอันเวลาของรายการสนทนาของพวกเฮากับแม่นว่าสมมาพอควรแล้วเนาะขอบใจทุกๆท่านที่ว่าเข้าร่วมรายการสนทนาพวกเฮาในมื้อนี้เนาะเป็นเวลาชั่วโมงกว่าๆเนาะแล้วพิเศษแท้ๆแม่นขอบใจทางอันเนอสมัยที่ว่าเพิ่นมาเป็นผู้ต่างหน้าจากโครงการสเกลลิ่งเนาะมาเป็นนะผู้นำเสนอให้กับพวกเขา3อาทิตย์ซ้อนเนาะซึ่งเป็นผู้ต่างหน้าพวกเขา3อาทิตย์ซ้อนมาเป็นนะผู้นำเสนอในรายการสนทนาของพวกเขาเนาะและส่วนว่านะบทนำเสนอเนาะภายหลังที่สมัยเพิ่นมีอันแปลงเติมอีกเล็กๆน้อยๆและภายหลังที่เพิ่นส่งให้เนาะพวกเขาจะได้นะเอาลงนะพวกเขาจะได้ส่งลิงก์ให้เนาะรวมทั้งลิงก์ของนะบทบันทึกรายการสนทนาครั้งนี้นำเด้อขอให้ทุกๆท่านติดตามเอาอยู่นะในนะ Facebook Page ของสั้น CSA เนาะแล้วนะหวังยังยิ่งว่าพวกเขาสมาชิกสั้น CSA ทุกๆคนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมในกล่องประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่คาดว่าเนาะคาดว่าจะจัดขึ้นในเดือน12ลองติดตามเบิ่งนำกันว่าจะเป็นจังไดเนาะแล้วก็อันน่ะหวังว่าเนาะเครื่องมือทั้งหมดที่ว่าใช้เข้าในอันน่ะโครงการสเกลลิ่งพวกเราจะสามารถหมายถึงพวกเราซันซีเอสเอจะสามารถอันน่ะแชร์ให้กับสมาชิกในเครือข่ายทั้งหมดได้ในวัยนี้เนาะติดตามเบิ่งนำกันเติมเนาะแล้วก็อย่าลืมเนาะอันอาทิตย์หน้าเนาะวันศุกร์หน้าพวกเรายังจะมีอีก1หัวข้อสุดท้ายจากอันโครงการ scaling เนาะจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งเกี่ยวกับเรียกงานเกี่ยวกับระบบสาธารณะเนาะซึ่งว่าจะเน้นนักลงลึกใส่กับอันเกี่ยวกับความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างโรงหมอน้อยแล้วก็ชุมชนเนาะโรงหมอน้อยกับชุมชนในการบริการด้านสุขภาพเนาะอย่าลืมติดตามแล้วก็เข้าจะบ่ได้แม่นสมัยแล้วเด้ออย่าฟ้าวได้ผู้ใหม่เองบ่มาบ่แม่นแล้วเนาะเจ้าจะได้เปลี่ยนผู้ใหม่มาเนาะเจ้าต้องขอบใจทุกๆท่านสําหรับการเข้าร่วมนํามื้อนี้เนาะ